SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำรีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขกับญาติโยมที่ติดตามในการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำ วันนี้ก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหากับทางโทรทัศน์และวิทยุให้แก่ญาติโยมรายการธรรมะสว่างใจก็ทำให้เราใจเราสว่างในทางธรรมในงานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราออกรายการแล้วท่านก็ตั้งชื่อว่ารายการธรรมะสว่างใจที่คือทำให้ใจเรามีความสว่างความสว่างก็คือตัวปัญญานั่นเองปัญญาเป็นแสงสว่างทำให้เราเข้าใจในเรื่องโลกธรรมนะโลกธรรมนี่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องโลกธรรมแล้วมันก็จะพยายามคิดแล้วก็พยายามทำมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ชีวิตเราจมปักอยู่กับความทุกข์นั่นเองฮะไม่ถอดถอนถึงความทุกข์ซึ่งมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นมันแก้ได้ทุกที่เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่และดับไปเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสและทรงแสดงไว้ฮะทุกข์ก็มาจากเหตุสุขก็มาจากเหตุมันก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุมันก็ต้องรู้จากสาเหตุนั่นแหละความทุกข์นั้นมาจากอะไรมันก็ต้องแก้ก็ต้องกันบางทีกันไว้ก่อนเดี๋ยวก็ต้องมาแก้นะถ้าแก้ไม่ทันใช่ไหมพอรู้ว่ามันจะเกิดที่ก็ต้องการไว้ก่อนอันนี้นี่สำคัญต้องใช้สติใช้ปัญญาบางคนเราผ่านวันผ่านวัยมาเนิ่นนานก็มีประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์อันนี้ก็ต้องศึกษาเหตุของความสุขความทุกข์มันมาจากอะไรทุกคนก็รักความสุขปรารถนาความสุขก็ไม่ชอบอยากจะได้ความทุกข์หรอกแต่ว่าบางทีมันทำไม่ถูกมันก็เกิดทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนี่นะฮะเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีก็เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอะไรประเภทนั้นใช่ไหมเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีมันก็แม้แต่ในยุคนี้สมัยนี้มันก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีนั่นก็ว่ากันเป็นเรื่องรายบุคคลไม่เป็นทุกคนนะก็ต้องพิจารณากันดูใช่ไหมถ้าเราศึกษาธรรมแล้วปฏิบัติธรรมนี่มันก็จะทำให้เราเลือกปฏิบัตินะฮะรู้จักการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่มันถูกต้องเหมาะสมกับเพศกับวัยกับฐานะหน้าที่ของตัวเองนะมันก็จะทำให้เป็นคุณลดในสิ่งที่มันเป็นโทษเห็นไหมสิ่งจะเป็นทุกข์ตามมาในทีหลังอะไรดัง นั้นในการธรรมะสว่างใจที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งไว้ก็ต้องการให้ญาติโยมได้รู้หรือว่าได้เข้าใจมีความรู้มีความเข้าใจท่านต้องการให้เราใช้สตินั่นทีนี้คนเรานั้นถ้าเรามีสัมมันสำนึกนะฮะระลึกรู้วุฒิภาวะฐานะหน้าที่มันก็จะมีสตินะฮะมันก็จะมีสติที่เมื่อมันมีสติระลึกรู้มีความรู้สึกตัวว่าเราอยู่ในฐานะอะไรเราเป็นใครนะบางคนเราไม่ได้คิดเลยเราเป็นใครบางคนไปถามว่านี่เราเป็นใครเราคิดยังไงถูกหรือผิดอะไรนี้อันนั้นไม่ก็ได้พิจารณาตนเองนะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสว่าต้องให้พิจารณาดูตัวเองให้มากๆนะไหม
ให้เห็นจิตรู้ความคิดรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันความปรุงแต่งนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็คือให้รู้เท่าทันความปรุงแต่งความคิดนั่นเองนี่ถ้าเราไม่ได้ดูความคิดเนี่ยมันบางทีมันผิดพลาดบกพร่องบางทีไปทำไปโดยความเคยชินบางคนหลวงพ่อนั้นเป็นอันมากของกรรมหรือเปล่ามันก็มีส่วนอยู่แต่ว่ากรรมนั้นก็แก้ได้ทั้งนั้นแหละกรรมไม่ใช่ว่าชีวิตจะต้องปล่อยไปตามกรรมอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่ตามบาลีอย่างเดียวที่ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมแต่แล้วก็ทำอย่างนี้ไม่ถูกมันเป็นกรรมไม่ดีถามว่าจะแก้ให้เป็นกุศลและกรรมเป็นทำดีได้ไหมได้ใช่ไหมถ้าเรารู้จักว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเราก็ทำดีซะมันก็แก้กรรมได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามกรรมตลอดชีวิตจิตใจคิดยังไงทำยังไงก็ปล่อยไปโดยไม่พิจารณามันถูกมันผิดอะไรอันนั้นเขาเรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไงเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีอะไรประเภทนั้นไปฮะนะก็ฝากญาติโยมไว้ญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะจะได้แนะแนวแนะนำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะฮะนั้นการศึกษาธรรมนี่เราก็ต้องฟังบ่อยๆถ้าไม่เข้าใจเราก็ต้องถามก็ในสุจิปุรินั่นนะฮะในหัวใจของนักปราชญ์หรือว่าบัณฑิตนะบัณฑิตก็ไม่ใช่ว่าอย่าไปพูดอย่างเดียวไปคิดอย่างเดียวบางทีเขาก็ถามเขาก็ฟังเหมือนกันใช่ไหมเหมือนท่านสุตตะสุตตะก็คือการฟังนะฮะจิตตะฟังแล้วก็พิจารณาใช่ไหมดูจากการคิดพิจารณาไม่เข้าใจก็ถามเมื่อถามแล้วอธิบายแล้วถ้าจดจำไม่ได้ก็ถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจดเอาไว้ถ้าจำได้ก็โอเคนะต้องจดใช่ไหมเรียกว่าสุจิปุริไงฮะถ้าเรามีในลักษณะอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้เรามีความเจริญมีความก้าวหน้านะหลายคนหลายท่านก็มาบอกว่าแม้แต่ยุคก่อนสมัยเก่าประวัติศาสตร์ของเรานะเอามาเล่าบอกกันในยุคนี้สมัยนี้มันก็เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์สอนได้ว่าครั้งก่อนกับเก่าส่วนหนึ่งบางอย่างมันดีบางอย่างไม่ดีบางอย่างมันใช่บางอย่างไม่ใช่แต่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันเป็นอุทาหรณ์สอนเราได้ใช่ไหมเหมือนหลักของพุทธศาสนาเราโอ้2,000กว่าปีมาแล้วพุทธเจ้าทรงตัดหรือทรงแสดงทรงนำทรงกระทำให้ดูมันไม่ใช่เรื่องล้าหลังล้าสมัยอะถ้าเรามาประยุกต์ให้ถูกครับมันจะเป็นเรื่องที่ว่าทำให้เราไม่หลงยุคไม่หลงสมัยอะคนเราบางทีมันหลงยุคหลงสมัยเหมือนกันนะทั้งที่ว่าเราคิดว่าเราทันสมัยนะถ้าคนเราเนี่ยถ้ายังมีความทุกข์มากแสดงว่าล้าหลังถ้าทุกข์น้อยท่านสมัยถ้าหมดทุกข์เลยนะโอ้โหที่สุดเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีความทุกข์มากถือว่าล้าหลังนะฮะไม่เข้าใจจิตไม่เข้าใจความคิดไม่เข้าใจชีวิตอะไรประเภทนี้ถือว่าล้าหลังแต่ถ้าว่าเข้าใจเรื่องจิตเครื่องกว่าใจว่าความคิดเนี่ยไม่เป็นทุกข์นะถือว่าทันสมัยนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมจาตุรงค์เจริญพรใจโยมกราบนมัสการพระแม่อุบาอาจารย์สครับผมขอถามบ้างเดี๋ยวผมจะฟังทีหลังนะครับคือผมจิตตกมากเวลาทำวัดสวดมนต์คือมันจิตมันจับสายไปข้างนอกครับแล้วมันจับจิตตัวเองไม่ได้เลยอ่ะเวลานั่งสมาธิก็ทำจิตตัวเองไม่ได้มันมีแต่สิ่งข้างนอกมันรวมเราเข้ามาอย่างนี้นะครับผมจะภาวนายังไงดีผมก็ภาวนาพุทโธอยู่แม้จะดูกายก็ดูไม่ได้อะภาวนาก็ภาวนาไม่ได้ภาวนาแป๊บเดียวมันก็ยังงูยังเงี้ยเข้ามาทำให้วุ่นวายครับผมขอฟังสนอนะครับธรรมสการครับจ้าครับจิตสูงออกครับหลวงพ่อนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้จิตไม่อยู่กับตัวต้องแก้ยังไงครับก็มันต้องแก้อริบทอยู่อื่นไม่เชิงเพราะที่เราสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิอย่างเดียวเวลาเราอยู่ปกติธรรมดาเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันนี่นะนั่งยืนเดินนอนทำกิจกรรมอะไรเนี่ยต้องให้สำรวมต้องระวังเรื่องนี้มันจะช่วยแก้จิตใจที่ไม่สงบที่ว่าจิตใจมันสอดสายที่ขาดตัวสติพูดง่ายก็ขาดสตินั่นเองฮะที่จะไปกั้นกันสิ่งที่จะเข้ามาแทรกซ้อนหรือว่าเป็นนิวรณ์เกาะกวนทำให้จิตใจเราไม่สงบสมาธิไม่เกิดเวลาเราสำรวมอายตนะฉันจึงบอกว่านะฮะต้องมีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรอันนี้เป็นเครื่องสกัดกั้นเป็นการกรองนิวรณ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้า
เราสำรวมสังวรอยู่ในศีลมันก็มีสติในระดับหนึ่งถ้าสังวรในอายตนะผัสสะนะสำรวมในการมองในการฟังเห็นไหมฮะในการสัมผัสหรือว่าการบริโภคอะไรก็แล้วแต่เถอะนะฮะถ้าเรามีสติพยายามใช้สติต่อเนื่องสัมพันธ์กันอันนั้นก็จะทำให้สติเราเพิ่มขึ้นสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวมันจะเพิ่มขึ้นอันนั้นเป็นตัวกั้นการนิวรณ์อย่างหนึ่งเวลาเรามาสวดมนต์นั่งสมาธิมันจะเป็นตัวช่วยทำให้สิ่งที่เป็นนิวรณ์มาก่อกวนมันก็จะลดลงน้อยลงไปแต่ถ้าว่าเกิดว่าเราจะมาเอาความสงบตอนที่เราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิชั่วพักชั่วกู้ในเวลาไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าเวลาหลายๆชั่วโมงเราไม่ได้สำรวมสังวรระวังนิวรณ์มันเข้ามาเต็มที่จริงนิวรณ์ภายในมันเยอะอยู่แล้วเรามาเติมเพิ่มภายนอกเข้ามาอีกเห็นไหมเห็นไหมที่มีอยู่ในภาวะจิตในภาวะความคิดในภาวะของความจำมาอะไรต่างๆนี่มันมีมากอยู่แล้วไงฮะทีนี้มันผสมประสานมันมีกำลังมากที่จริงมันมีสื่ออยู่แล้วฮะอดีตนั้นมีสื่อเพราะว่าสัญญาความจำมันจำไว้ฮะในจิตอยู่ในจิตวิญญาณอยู่แล้วนิวรณ์อ่ะไอ้ของเก่ามันก็ยังมีมากของใหม่ก็เพิ่มเข้ามาอีกทีนี้การสกัดกั้นเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญฉะนั้นการสำรวมสังวรอยู่ในศีลหรือว่าสำรวมในอายตนะเมื่อเกิดผัสสะดังที่ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสโผฏฐัพพะเนี่ยเราก็มีให้มีสติต้องสำรวมสังวรระวังอย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเวลาที่เรามาสวดมนต์จิตก็ยังอยู่กับการสวดมนต์จะไม่วอกแวกออกไปข้างนอกมันลดลงนะฮะที่แวกแวกไปข้างนอกจะลดลงและการทำสมาธิก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นตัวช่วยนะฮะโยมก็ฝึกดูนะทำดูนะโยมก็มันก็จะช่วยการเลยว่าช่วยแก้ไปในตัวต่อไปเราก็จะมีความสงบเพิ่มขึ้นอ่ะเห็นไหมนี่มันถ้าอาจจะไปบุ้งเอาอย่างนั้นอย่างเดียวถ้าว่าภาวะจิตใจเราเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งพอสมาธิยังสั้นเห็นไหมมันก็เข้ามาแทรกอย่างเงี้ยฮะมันมีก็จะเข้ามาแทรกสติมันไม่ต่อเนื่องกันทีนี้ถ้าเป็นผู้ฝึกใหม่นี่จึงต้องสำรวมอยู่ในศีลเห็นไหมต้องมีศีลด้วยต้องเข้าใจในศีลเข้าใจในเรื่องของอินทรีย์สังวรด้วยอะไรเงี้ยนี่เป็นตัวช่วยได้บางทีเราไปสวดมนต์อย่างเดียวหรือไปนั่งสมาธิชั่วพักชั่วคู่นะความจริงมันฟุ้งซ่านทั้งวันเลยเห็นไหมเห็นไหมมันก็กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟอะไรประเภทนั้นนะเห็นไหมมันมีอยู่มากนะมันเป็นอย่างนั้นบางทีบางคนนี่ไปฝันเพราะอะไรนะฮะเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่เก็บเอาไว้ไงในสัญญามันก็ไปฝันนะฮะฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างไงไหมปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยในความฝันเนี่ยมันคือคนไปตกใจนะฮะตื่นขึ้นมาฟุ้งซ่านอีกวิตกวิจารกลัวไปสารพัดเลยไหมในความฝันก็ตัวเองที่บางทีมันอยู่ข้างในเราแต่รับเก็บเอาไว้นะฮะทีมันก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเห็นไหมที่เก็บเอาไว้เมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีไอ้ความจำแต่ว่าความจำนั้นบางทีไม่รู้เวลาเท่าไหร่วันไหนอะไรเงี้ยมันก็มีอ่ะมีในลักษณะเป็นธรรมชาติของจิตอะไรเงี้ยนั่นเราก็นั่นแหละดังที่ว่านะฮะก็ต้องสำรวมสังวรระวังนิดนึงอะไรฮะให้จิตธรรมดาให้ต้องให้จิตอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเห็นไหมจิตเราต้องอยู่กับปัจจุบันไม่เฉพาะจงเวลาที่สวดมนต์หรือว่านั่งสมาธินะนี่ก็จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ต่อเนื่องกันนะฝากประโยชน์ไว้ด้วยนะ นี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการแก้นะฮะผู้พูดปฏิบัติก็จะไปเจอทั้งเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยบางคนก็จะอะไรไปท้อแท้ไปยอมแพ้เอ้ยทำไมมันฟุ้งซ่านจังเลยทำไมมันไม่สงบเลยไหมจิตทำไมไม่อยู่กับปัจจุบันทำไมไปอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตไปอยู่กับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างมีไหมธรรมดาปกตินะครับมันเป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้วครับงั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องจิตแล้วก็ไม่ไปยึดติดกับสิ่งที่มันทำให้เราพอใจไม่พอใจมันจะสงบหรือไม่สงบเราก็ประพฤติปฏิบัติเป็นปกติไปนะเป็นปกติให้เรามีสติรู้ว่าเออนี่มันสงบนี่มันไม่สงบเออมีความสงบมันมีลักษณะอย่างนี้ความไม่สงบมันมีลักษณะที่แตกต่างออกไปแบบนี้มันมีจากตัวสมุฏฐานหรือว่าสมุทัยหรือเปล่าเห็นไหมเหมือนที่เราศึกษาในเรื่องของอริยสัจสี่เห็นไหมมันมาจากไหนตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นสมุทัยคืออะไรมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็เรียนรู้นะฮะมันเรียนรู้ที่ไหนเรียนรู้ที่ผัสสะนะฮะ
ทีถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องไม่เข้าใจไงตัวสมุทัยและสมุทัยเราก็จะไปอ่านข้องท่องจำเอาอย่างนั้นนะแต่ความจริงเราไม่รู้นะฮะอันนั้นเป็นละกายเป็นสัญญาไปปัญญาไม่เกิดจากอริยสัจสี่นั่นเองแต่เราเรียนรู้ได้เขียนได้อ่านได้พูดได้ใช่ไหมแต่เรายังเข้าไม่ถึงฮะอริยสติเป็นลักษณะอย่างไรอันนี้สำคัญต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติมันเรื่องของจิตใจที่รู้ที่ละนะฮะจากปัสสะทางอายตนะรู้เท่ารู้ทันอะไรเงี้ยไหมรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้ได้อันนั้นจะเข้าใจเรื่องของอริยสัจสี่ได้ชัดเจนขึ้นก็ขยันปฏิบัติไปโยมอย่าไปท้อถอยอ่ะโอ้โหพระบางทีต้องภาวนามันก็ต้องเป็นหลายๆปีนะเราก็จะต้องทำอยู่เลยจิตใจไม่ถูกโอ้ถ้าสงบปุ๊บปั๊บไม่ต้องไปทำอะไรกันนักหนาอะไรไหมสำเร็จไปแล้วก็โอ้โหไม่ต้องไปใช้ความเพียรความพยายามต้องหลายปีนะเรียนจบไปแล้วนะระยะสั้นๆบางทีทั่วชีวิตเลยนะบางรูปบางองค์ไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันในแม้แต่ครั้งพุทธกาลบางรูปบางองค์เนี่ยพอจะไปรู้ประธรรมก็อายุต้องมากแล้วบางทีก็ใกล้ๆจะหมดลมแล้วใช่ไหมถึงจะได้บรรลุธรรมถ้าก็ปฏิบัติมันจะลมหายใจเพื่อสุดท้ายใช่ไหมถ้าถือว่าอันนั้นก็เป็นเสบียงนะฮะถ้ามีอะไรเหตุปัจจัยที่สร้างทำมาน้อยใช่ไหมบุญบารมีมีน้อยในปัจจุบันก็ต้องทำให้มากหน่อยใช่ไหมมีต้นทุนน้อยไงฮะมันก็ต้องทำในปัจจุบันให้มันเยอะขึ้นนะฮะคนเรานั้นบางทีมันมีต้นทุนเดิมมีน้อยบ้างมากบ้างนะมันไม่เท่ากันหรอกใช่ไหมบางคนบอกว่าทำไมเขาทำมาแล้วก็มันสงบได้ไวทำไมทำได้ง่ายบางคนก็มีต้นทุนที่สะสมมามากแต่นี่คนต้นทุนมีน้อยก็ต้องทำเยอะหน่อยอะไรหน่อยครั้งพุทธกาลก็มีดูพระบางรูปบางองค์ก็สำเร็จง่ายบางองค์ก็สำเร็จยากฮะไม่ใช่ว่าเฉพาะเรานะอุบาสกอุบาสิกาก็มีที่ว่าปฏิบัติกันถ้าเรารู้ในพระไตรปิฎกบางท่านก็รู้เร็วบางท่านก็รู้ช้าบางท่านก็เรียกลำบากทุกถึงที่สุดนะฮะถึงจะหาทางออกจากทุกข์ให้พ้นทุกข์แหละแต่บางท่านก็โอ้โหมาง่ายเหลือเกินอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ต้นทุนของแต่ละท่านแต่ว่าแต่ละคนที่สร้างมาไม่เหมือนกันจะไปพูดวาสนาก็ได้นะหรือว่าปุเพกตะปุญญาตาความสังสมบุญญามาตชาติเป็นก่อนแตกต่างกันนะมันก็ได้มันก็ใช่แต่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเนาะมันก็ใช่เหมือนกันนะฮะในมงคลสูตรนะฮะปุเพกตะปุญญาตานะความเป็นผู้สร้างสมบุญญามาตปางก่อนเห็นไหมแต่ปางก่อนทำไว้ไม่เท่ากันฉะนั้นทีนี้มันจริงๆอ่ะเมื่อมาเกิดมาเป็นมนุษย์เขาถือว่ามันเท่ากันแต่ต้นทุนอาจจะน้อยมากน้อยกว่ากันนะแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วจะช้าหรือเร็วก็ต้องถึงนะถ้าเกิดว่าไปมัวเมาประมาทเหมือนอะไรนิทานอีสปกระต่ายกับเต่าฮะกระต่ายถือว่ามีฝีเท้าที่เร็ววิ่งไปได้ไกลนะกระโจนกระโดดไปไกลใช่ไหมไปแข่งขันกับเต่าเนี่ยแต่เต่านี่เชื่องช้ากระต่ายถือว่าแหมสามารถจะกระโดดไปว่องไวเต่านี่ขานตุ้มต้มต้มเตี้ยไปช้าก็เลยท้าดวลท้าแข่งกันเนี่ยกระต่ายถือว่าโดดไปไวเต่าขานช้าหรือว่ากระต่ายบอกว่านอนหลับซะก่อนก็ยังได้เลยต่อให้เนี่ยเห็นไหมต่อให้อันนี้ก็ถือว่าประมาทใช่ไหมนี่หลับเพลินไปนะเผลอไปโอ้โหเต่าขานไม่หยุดเลยเพราะรู้ว่าตัวเองช้าไงขานไม่หยุดเลยไปถึงจุดหมายไปทางก่อนกระต่ายพอจะวิ่งไปโจไปถึงนั้นเต่าไปถึงซะก่อนแล้วเดินไม่หยุดใช่ไหมครับต้มเตี่ยมต้มเตี่ยมช้าช้ามันก็ถึงแต่ว่าผู้ที่คิดว่าตัวเองบารมีมากมากหัวมาดอยู่นอนหลับแทบติดปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปบางทีมันก็นะไม่ทันนะไม่ทันผู้ที่มาสร้างบารมีใหม่แต่ว่าพยายามเหมือนเต่าอ่ะนะพยายามจะไปให้ถึงอะไรประเภทนั้นนะครับมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วจากนั้นในนิทานอีสปในครั้งก่อนเก่าเนี่ยที่เราเรียนเราศึกษานั้นมันเป็นอุทาหรณ์ที่สอนนะฮะให้คนเรารู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเนี่ยถ้าเกิดกลับมาให้มันเข้าใจกันนะฮะมันเป็นสาระมันเป็นประโยชน์นะฮะไม่ใช่ว่าเราเรียนเราศึกษาไปเราก็จะทิ้งไปเนี่ยไม่ได้เอามาใช้อะไรเลยนะฮะมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรเห็นไหมแต่เราเรียนมาเป็นประวัติศาสตร์เป็นข้อสอบทานนะฮะให้เกิดความเข้าใจที่จะมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานอะไรมันเป็นเรื่องดีนะฮะมันก็ฝากกว่ากับญาติโยมไปด้วยเอ้าดีคุยเพลินไปไหมญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะโยมอย่าจะหาว่าอาตมาพูดเพลินไปอะไรเงี้ยอันนี้พูดเปรียบเทียบฟังเนาะทำได้ไม่ต้องเกรงใจนะฮะ
เพราะว่าพระมีหน้าที่จะอธิบายแล้วให้กำลังใจกับญาติโยมฮะกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติทุกวันนี้มันก็โอ้โหน่าเป็นห่วงนะทุกวันนี้นะมันมีเรื่องราวหลากหลายไปหมดเลยคนมาบ่นหลวงพ่อเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยจะเอาศีลเอาธรรมกันเลยนะโอ้มันก็ธรรมดาเนอะครับขออนุญาตหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมจาตุรงค์จะเริญพรใจโยมขอขมาขอโทษจะขอขมากรรมนะครับจงขออีกรอบนึงครับขอให้พระอาจารย์จงช่วยอธิบายทางปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทให้ละเอียดปฏิจจสมุปบาทขอแค่นี้ครับหนึ่งหัวข้อครับหนึ่งหัวข้อเนาะหัวข้อเดียวอาจารย์ครับจ้ะครับปฏิจจสมุปบาทครับหลวงพ่อช่วยอธิบายปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องของไอพระตะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดอะไรเงี้ยนะก็มาดูที่โบสถ์แก้วของวัดสังฆทานนี่ก็มีเขียนไว้เลยนะฮะอ่านถ้าเป็นเรื่องของทฤษฎีมีภาพอะไรบรรยายก็จะได้ชัดเจนขึ้นโยมก็เรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะโยมต้องไปดูในหนังสือนั่นแหละมันก็จะมีข้ออธิบายแต่ว่ามันก็ไม่เข้าใจชัดเจนหรอกโยมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักของทฤษฎีไงหลักของทฤษฎีทีนี้จะให้เข้าใจเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแท้จริงแล้วเนี่ยต้องประพฤติปฏิบัตินะฮะเมื่อก่อนเนี่ยท่องจำได้หมดอะไรอยู่ไหมปฏิจจสมุปบาทบาลีแต่ว่าเวลาที่ไปปฏิบัติจริงๆนะครูบาอาจารย์บอกไม่ใช่ไม่ให้เอาทฤษฎีที่เราเรียนเราท่องจำพูดปากเปล่าได้คล่องได้หมดอะไรเงี้ยบอกไม่ได้มันเป็นสัญญาไอ้สัญญาเนี่ยมันจะทำให้เราพุ่งซ่านทำให้เราเป็นนิวรณ์ทำให้เราไม่สงบมันไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทที่เกิดจากจิตเราจริงๆมันอยู่ที่ความจำหมดเป็นสัญญาหมดอ่ะก็เลยไม่ได้นะฮะไม่ได้ไปทบทวนเห็นไหมไม่ได้ไปทบทวนตรงนั้นเพราะว่าหลังจากที่ครูบาอาจารย์ให้อยู่ห้องวิปัสสนาให้มาดูจิตอ่านจิตอ่านความคิดอ่านอริยบทให้เจริญในสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นให้มาดูกายดูจิตอยู่อย่างนี้อย่างเดียวโดยที่ว่าไม่ให้เอาที่เราศึกษาเราเรียนที่อ่านคล่องท่องจำนั้นไม่ใช่เลยนั้นมันก็จะเกิดความสงบได้เพราะว่าอะไรมันไม่มีตัวสัญญาหรือมันจะเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราเรียนศึกษานั้นทำให้เราเข้าใจไหมทำให้เราเข้าใจตอนที่เราอ่านคล่องท่องจำนั้นได้เราไม่เข้าใจนะแต่เราจำได้แต่เราไม่เข้าใจความหมายหรอกเราแปลได้แต่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงมันคืออะไรอันนี้กวากไปด้วยนะโยมดังนั้นถ้าเราจะเข้าใจจริงๆเราต้องประพฤติปฏิบัติแต่ว่าถ้าเรายังรู้ทฤษฎีอ่านหนังสือมีปฏิจจสมุปบาทเยอะไปอ่านคล่องท่องจำมันฮะไม่ยากเลยโยมมันง่ายตายไปอ่านคล่องท่องจำถ้าเราความจำดีๆจำได้ดูทวนเที่ยวเดียวจำได้แล้วทั้งภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยอะไรได้หมดแต่ว่ามันเป็นสัญญามันไม่ทำให้เรารู้เราไปละภาษาทางยตนะตามที่ปฏิจจสมุปบาทนั้นได้ปฏิจจสมุปบาทต้องรู้จักจิตนะฮะทฤษฎีนั้นเรียนเพื่ออะไรเป็นความรู้เป็นข้อเขียนเป็นข้อสอบเท่านั้นเองจริงไม่ได้ค่อยอธิบายอะไรให้กว้างนอกจากเรามาประพฤติปฏิบัติอย่างเงี้ยฮะถ้าเราต้องการที่จะดูมันก็แค่แปลเหมือนอภิธรรมเราก็แปลกระสวดก็แปลอะไรกันได้ใช่ไหมนะฮะในเรียนอภิธรรมเนี่ยก็สามารถจะแปลบาลีออกมาบทเป็นขยายเป็นจิตกี่ดวงอะไรมันมีหมดนะฮะในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแต่นั่นแหละมันก็เป็นการเรียนการศึกษานั่นเองเห็นไหมก็ต้องอาศัยการปฏิบัติดังที่ว่านะให้ใช้พระไตรปิฎกในตู้ให้เยอะๆหน่อยในตู้ก็ไว้ค่อยไปอ่านทีหลังครูบาอาจารย์บอกว่าเรียนในตัวก่อนแล้วก็ไปเรียนในตู้บางทีเราเรียนในตู้มามันก็เป็นอะไรนิวรณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันปฏิบัติยากนะครับความสงบไม่ค่อยเกิดตรงนั้นครูบาอาจารย์บอกให้ละตรงนั้นอันนี้ปฏิบัติมาอย่างนี้นะโยมนะก็โยมไปถ้าต้องการให้อธิบายก็จำหัวข้อมานะฮะปฏิจจสมุปบาทมันรวมเยอะไงมันมีอยู่เยอะเลยหลายหมวดหมู่ดังนั้นมาถามทีละข้อแล้วก็จะอธิบายให้ฟังแต่ว่าอธิบายให้ฟังก็แบบที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีนะฮะมันก็ไม่สามารถจะทำให้จิตใจเราสงบได้นะฮะไม่เช่นนั้นแล้วพระโพธิละไม่ต้องไปเรียนกับสามเณรนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์นะต้องไปเรียนกับสมณเณรนับถือสมณเณรว่าเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาให้หรอกทั้งๆที่อะไรบวชมาตั้งนานสอนมาตั้งเยอะนะฮะ
เห็นไหมต้องไปนับถือเนนตัวเองแต่ว่าเนนเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรมันเป็นสัญญานั้นพอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคาไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระโพธิละพิสุใบลานเปล่ามาเฝ้าเราอีกแล้วหรือคือใบลานเปล่าไงรู้แต่ในตัวไม่รู้ในตัวไงฮะเห็นไหมเห็นไหมเป็นลักษณะนั้นนะเยอะนั้นที่เป็นลักษณะนั้นก็เราก็ไม่ว่าการหรอกนะแต่ก็ต้องให้เข้าใจว่าเรื่องของการประพฤติการปฏิบัตินั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญดังนั้นในหลักของพุทธศาสนาจึงมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วให้เข้าถึงถึงจะเข้าใจชัดเจนไม่งั้นไม่เข้าใจชัดเจนนะพอเข้าใจนะโยมนะไปดูหนังสือได้ถ้าเกิดไม่เข้าใจก็มาถามไปทีละข้อแล้วก็ถ้าไปรวมแล้วโอ้เยอะมากเลยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมาดูที่บทแก้วของวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็ให้แจ้งเขียนไว้เห็นไหมแต่ว่าถ้าไม่อธิบายเข้าใจไหมไม่เข้าใจอธิบายแปลก็ยังไม่เข้าใจเลยเห็นไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรอกมันต้องมาจากจิตอะไรถึงจะอธิบายให้ฟังไปก็ถ้าไม่มีการปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะฮะนั่นแหละเป็นที่พาว่านั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วฝากไปด้วยนะโยมนะก็จะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็คอยไปดูหัวข้อมาเอาหมวดไหนแล้วในปฏิจจสมุปบาทนั้นแล้วก็อธิบายเป็นเรื่องแต่ว่านั่นแหละก็เป็นที่จะมาเคยเรียนคือถ้าท่องจำได้ครูบาอาจารย์ไม่ใช้เลยหรือไม่เอาเลยใช่ไหมแต่ว่าพอเราประพฤติปฏิบัติมาแล้วถ้าใครมาถามไปข้อเราก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะเราเคยเรียนมาแล้วอะไรแล้วฝากไปด้วยนะโยมเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะถ้าโยมมาใจถามนะโยมมีความใส่ใจหรือว่าสนใจอยากจะรู้ใช่ไหมแต่ก็อย่าให้เป็นโพธิละพิสุใบลานเปล่าเลยนะฮะเห็นไหมต้องกลับมานับถือเรื่องสัมมาเนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ให้มาสอนนะเนนบอกว่าต้องอาจารย์ต้องนับถือว่าผมเป็นอาจารย์เมื่อก่อนนี้อาจารย์เป็นอาจารย์ผมตอนนี้ผมไม่ต้องไปอาจารย์เห็นไหมต้องกลับจารบัตรต้องลดทิฐิอย่างนั้นไปใช่ไหมแต่มาดาวผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยที่ตัวตนก็จะเยอะใช่ไหมยังมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ไอ้ของลูกศิษย์ของตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับมันยากใช่ไหมพอถอดอัตตาเนี่ยมันแล้วมันก็อยู่ที่ตัวอัตตาอัตตาทิฏฐิเนี่ยปัจจัยสำคัญนะฮะเห็นไหมทีนี้ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นมันก็ขวางไปหมดเป็นนิวรณ์กั้นหมดแล้วนะฮะไม่สามารถจะไปรู้ธรรมได้ฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็จะมีข้อเปรียบเทียบเอาไว้ให้เห็นนะครับว่าเออนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็หลายรูปหลายองค์เหมือนกันในพระไตรปิฎกดังที่เราเห็นนะบางทีพี่น้องบวชพร้อมกันแต่น้องนั้นเรียนพระไตรปิฎกจบเป็นนักเทศแต่ไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติพี่ชายนั้นอายุมากถือว่าไปเรียนวิปัสสนาไม่ไปเรียนทฤษฎีไปเรียนภาคปฏิบัติก็เรียนปฏิบัติไปเจริญวิปัสสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เจโตแต่มาจะรู้วาระจิตได้ดูน้องชายมีทฤษฎีเป็นอาจารย์ดังนะฮะถูกลาภสักการะครอบงำนะฮะอย่ากลัวว่าน้องชายจะไปทำในสิ่งที่มันผิดพระธรรมวินัยอะไรประเภทนี้ก็มาเตือนแต่น้องชายกลับมีทิฏฐิว่าเอาตัวเองเรียนพระไตรปิฎกจบเนี่ยพี่ชายนี่ไปนั่งหลับตาภาวนาจะไปรู้อะไรไปภาวนาในป่าแต่ไม่รู้ว่าพี่ชายของตนนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เจโตใช่ไหมมันภาวะจิตไม่เพราะเรียนในตัวไม่ใช่เรียนในตู้นะแต่น้องชายก็เปรียบเหมือนเรียนในตู้จบใช่ไหมครับไม่ได้ไปเรียนในตัวอะไรประเภทนั้นนะรู้โดยสัญญานี่เขารู้โดยปัญญาเมื่อเตือนน้องชายไม่เชื่อไงพอไม่เชื่อปุ๊บพี่ชายก็ไม่รู้ทำไงว่าพี่นี่ไปอยู่ในปงในป่านั่งหลับหูหลับตาจะไปฉลาดนะนี่เขาเรียนพระไตรปิฎกคนมาเทศแสดงธรรมนี่เขาสามารถจะแก้ปัญหาได้ตอบปัญหาได้คนเคารพนับถือเยอะไปเนี่ยพี่ชายนั่งหลับหูหลับตาในป่าไม่ต้องมาสอนหรอกฮะเห็นไหมพี่ชายบอกไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันนี่มีพี่น้องกันสองคนนะพ่อแม่ก็ฝากเอาไว้แล้วอะไรแล้วเนี่ยเมื่อมาพึ่งปฏิบัติแล้วเนี่ยมาเตือนเป็นห่วงเมื่อท่านไม่เชื่อผมก็ต้องไปอยู่ในป่าเป็นพระหลับหูหลับตาอยู่นั่นแหละใช่ไหมก็เลยไปอยู่ป่าไปครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมวิไลเจริญพรชายโยมจ้าจัดมาตรการค่ะจ้าจ้าโยมวิไลพูดเลยได้ยินอยู่ค่ะค่ะจะขอทราบหลวงพ่อว่าบอกว่าที่ท่านปฏิบัติธรรมมา20กว่าปีนะคะไปวนปีสามที่ไหนเขามีจัดเข้าไปเรื่อยแล้วก็ถ้าวันพระก็ถือสิ้น8วันธรรมดาที่ก็เอาสิ้น5จากก็ถือมาตลอดนี่แหละตอนนี้ก็ถือมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงเมื่อก่อนที่ท่านเป็นคนโมโหร้ายค่ะแล้วก็โมหะโทสะที่มีทั้งนั้นเนี่ยคือว่าโลภโกรธโลภร้ายหมดมีทุกอย่าง
แต่ตอนนี้มันเป็นยังไงก็ต้องพ่อมันท่ายทั้งหมดเลยไม่มีเรื่องอะไรเลยมีแต่ความเมตตาสงสารคนสงสารใครมาเนี่ยดิฉันมีมะม่วงค่ะมีกล้วยนะหลวงพ่อดิฉันให้เขากินเลยนะไม่ต้องซื้อหรอกเตือนให้แกตัดไปเลยมะม่วงลูกไหนที่มันแกก็ปล่อยไปเถอะไม่ห่วงเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะมันบอกมันต้องซื้อมองงานหลวงพ่อเป็นทำไมเป็นคนอย่างนั้นไปได้นะหลวงพ่อคะจ้าแค่นี้เนาะมีอีกไหมจ้าข้อฝังทางวิญญาณนะคะจ้าครับก็คือโยมก็บอกว่าปฏิบัติมา20ปีครับประมาณนี้ก็นั่งสมาธิบวชชีพราหมณ์ถือศีล8วันพระวันโกนอยู่บ้านก็ศีล5ธรรมดาเป็นอย่างนี้คือการปฏิบัติผลของการปฏิบัติก็คือโยมก็มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้านมาเอาอะไรก็ไม่ต้องซื้อก็คือยกให้เลยด้วยความเมตตาครับอยากถามว่าจิตใจที่เป็นแบบนี้เกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรก็คือเนี่ยก็เมตตาอยู่แล้วครับแต่รู้จักกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันรู้จักการให้กันให้มันก็เป็นนิสัยบารมีของแต่ละคนที่เคยสร้างเคยทำมาแต่บางคนนี่เดี๋ยวว่าจะไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรบางทีก็เป็นอะไรในอุปกิเลส16อะอภิชฌาวิสมะโลโภความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาส่วนประจานใช่ไหมครับอุปกิเลส16อะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยทีนี้คนที่รู้จักการเสียสละรู้จักการให้มันก็เป็นนิสัยมันก็เป็นนิสัยของพระโพธิสัตว์เนี่ยเห็นไหมพระโพธิสัตว์นี่ก็ต้องรู้จักการให้เห็นไหมทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีอะไรเงี้ยต้องสร้างสมมาไหมเป็นพระพุทธองค์เนี่ยต้องสร้างบารมีอุปปารมีปรมัตถบารมีสามขั้นตอนนั่นฮะจากเบื้องต้นบริจาคทานส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ว่าเราให้เนี่ยฮะรู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้ฐานะคือการให้ยาคะคือการบริจาคเนี่ยทำไปมันก็ติดเป็นนิสัยต้องเสียสละอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเวียนว่ายแต่เกิดละถ้ารู้จักการแบ่งปันยังไงก็จะเป็นแบบพระศรีวลีไงพระศรีวลีนี่รู้จักการให้รู้จักการบริจาคทานทอบทำลงทานเห็นไหมตั้งทานกับคนยากคนจนอะไรก็เลยมีนิสัยบารมีที่ว่าบวชแล้วก็มีลาภมากใช่ไหมมาบวชแล้วก็มีลาภมากด้วยจะไปที่ใดที่ไหนแม้แต่ในป่าจะเดินทางผ่านป่าไปแม้พิสูจน์เป็นร้อยๆรูปพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านไปนิมนต์พระศรีเวรีไปด้วยเพราะพระศรีเวรีเนี่ยทำบุญกุศลไว้เยอะในการให้ทานเนี่ยนะไปในป่าก็ยังไม่อดอยากลำบากเพราะไม่มีบ้านคนนะเทวดานางฟ้าก็ยังมาใส่เพราะพระศรีเวรีนั้นเคยทำกับเทวดานางฟ้ามาก่อนเพราะเวียนว่ายตายเกิดท่านสร้างบารมีมาเยอะไงตรงนั้นพระต้องอาศัยบารมีของพระศรีเวรีฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงยกย่องพระศรีวรีว่าเป็นเอตตัคคะเลิศประเสริฐในการที่มีลาภเนี่ยเลิศประเสริฐในการที่มีลาภเพราะเหตุที่ว่าได้ทำไว้ก็ทำไปเถอะโยมทำไม่ได้มันก็ดีมันก็เป็นบารมีการที่เจอหรือกุกูลกันก็เป็นบุญกุศลเป็นทานบารมีไงเห็นไหมทานนำมาบุญสำเร็จด้วยการให้ทานหรือว่าบริจาคทานนะฮะก็ทำมันก็เป็นปัจจัยถามว่าเป็นปัจจัยไม่เป็นบันไดที่ส่งผลให้เขาถึงมรรคผลไหมทานามัยศีลามัยภาวนามัยถ้าเราทำให้ครบเป็นขั้นเป็นตอนมันก็เป็นบันไดสามขั้นสามชั้นที่ส่งผลให้แม้แต่ว่าสำเร็จเป็น อริยะบุคคลเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์นี้ก็ยังไม่มีบารมีไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะบางรูปบางท่านสร้างบารมีในการให้ทานมาเยอะท่านก็มีลาภเหมือนพระศรีเวรีเห็นไหมมีลาภแต่บางรูปบางองค์ถึงเป็นพระอรหันต์เหมือนกันก็ต้องไปอาศัยบารมีของผู้ที่บริจาคทานผู้ดูการแบ่งปันผู้ดูการให้ด้วยใช่ไหมถึงได้มีบารมีที่ว่าไม่อดอยากไม่ลำบากอ่ะพระอรหันต์บางรูปบางองค์ถ้าดูในพระไตรปิฎกก็ยังมีที่ว่าแม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วเวลาที่จะเอานิพพานแล้วอะไรแล้วยังไม่มีของดีๆที่จะได้ไปฉันเลยต้องให้พระสารีบุตรนั้นไปต้องไปจับมือป้อนให้ท่านถึงได้ฉันอาหารดีๆเพราะท่านไม่ได้ให้ทานไว้ไม่ได้สร้างทานแต่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นไหมแต่ว่าไม่มีลาภหรือว่าไม่มีอาหารที่สมบูรณ์หรือว่าพอเพียงที่จะเลี้ยงอัตภาพให้สุขสบายได้เพราะว่าไม่ค่อยได้บริจาคทานไม่ค่อยได้ให้นั่นเอง
แต่บางรูปบางองค์ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าท่านก็มีลาภเพราะทำบุญไว้ให้ทานเยอะอะไรเงี้ยประเภทนั้นนะฮะมันก็มีอยู่นะบางองค์นี่ไม่มีลาภเลยฮะกรณีที่ว่าเป็นอริยะบุคคลแล้วเพราะไม่ได้ทำทุนทำบุญด้วยการบริจาคทานหรือว่าการให้นั่นเองนั้นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาตถามโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาไง นี่ทำไปมันก็จะต่อไปมันก็จะส่งผลไปให้ทำให้เรารักษาศีลได้อีกส่งผลไปให้จิตมันก็จะละเอียดอ่อนไปเรื่อยๆไหมแต่ไม่ให้เราไปประพฤติปฏิบัติต่อไปกับภาวนาได้เห็นไหมประพฤติปฏิบัติทำให้ลดให้ละนะฮะมันมีปัจจัยที่เกื้อกูลกันนั้นจึงท่านในหลักพุทธศาสนาจึงบอกว่าทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลามัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาอะไรอย่างนี้ก็โมทนาด้วยแล้วกันโยมนะทำไปเถอะนะมันจะกลัวหมดนะฮะเห็นไหมมันต้องกลัวอดแล้วฮะไม่อดทั้งโลกนี้ไม่อดทั้งโลกหน้าแต่ว่าทำให้พอดีไม่ใช่ทำจนหมดไปขออิ่มในโลกหน้าแล้วก็ลืมชาติหนี้พบนี้ขอให้อดไว้ก่อนไม่เป็นไรให้ไปอิ่มชาติหน้าก็ไม่ถูกนะถูกไหมบางทีทำจนครอบครัวอดไปเลยนะฮะไปกำหนดเอาชาติหน้าเลยใช่ไหมเป็นยังไงฮะดีไหมอย่างนั้นไม่ดีเคยมีไหมบอยมีไหมที่ว่าทำให้หมดไปอิ่มเอาชาติหน้าชาตินี้ยอมอดนะฮะก็อาจจะมีนะพ่ออาจจะมีบ้างใช่ไหมอาจจะมีบ้างไม่ต้องถึงขนาดนั้นฮะอย่าทำให้รู้จักคำเพราะว่าพอดีให้สมควรกับฐานะนะฮะไม่ใช่ทำแล้วจนหมดจนอดไปอันนั้นก็ไม่ใช่ถูกวิธีแต่ต้องรู้จักการแบ่งปันเห็นไหมรู้จักการทำบุญนะฮะทำบุญก็ต้องให้มีความสุขถ้าทำหมดแล้วครอบครัวอดนี่เป็นทุกข์ไหมหรือเป็นสุขอะใช่ไหมครับมีเป็นการที่ว่าทำแล้วครอบครัวอดแต่ตัวเองอิ่มใจแต่ว่าเผลอๆเป็นโรคขาดอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับทานไม่ชอบทานแต่ว่าเอาทำบุญให้หมดอะไรเงี้ยฮะต้องการในส่งบุญนะฮะมันก็ไม่ใช่ไหมไม่ใช่วิธีทางที่ไม่ใช่วิธีทางแล้วไม่ใช่วิธีธรรมที่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็ทำไปตามกำลังทำไปตามฐานะนั่นเองอันนั้นต้องใช้ปัญญาด้วยไหมอย่ามีศรัทธาความเชื่ออย่างเดียวต้องมีปัญญาดังหลักของพุทธศาสนานั้นสอนให้คนใช้ตัดมีศรัทธาความเชื่อแล้วต้องมีปัญญาความรู้ความเข้าใจในศรัทธานั้นความเชื่อนั้นใช่หรือไม่ใช่จะเดี๋ยวที่พูดให้ฟังอ่ะบางทีเราไปชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่แต่ถึงใช่เรากลับไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแม้แต่การสร้างบุญสร้างกุศลมันก็เหมือนกันเป็นในลักษณะอย่างนั้นไปดังนั้นการใช้ปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญนะฮะในการที่ดีพินิจพิจารณานะฮะคนไทยเราบางทีมีศรัทธามากเหมือนฝรั่งเขาว่าคนไทยศรัทธามากแต่ปัญญาน้อยอะไรประเภทนั้นก็แย่เหมือนกันนะแต่ไม่จะเป็นทุกคนนะเป็นบางคนใช่ไหมมีความศรัทธาเยอะอะไรเนี่ยฮะครับแต่ปัญญาความเข้าใจในศาสนาค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยอะไรประเภทนั้นเลยครับไอ้เขาพูดอย่างนั้นมันเขาสบประมาทหรือเปล่าหรือไม่ใช่คือเป็นความคิดของเขาคนต่างชาติเขาคิดอย่างนั้นก็คิดได้หลายแบบคิดได้หลายแบบนะคิดได้หลายแบบก็ อย่าไปว่ากันนะมันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะฮะแต่ว่าต้องทำความเข้าใจนะไหมต้องทำความเข้าใจมันก็เรื่องของพุทธศาสนาก็เป็นรายละเอียดฉะนั้นศาสนาพุทธนี้สอนให้คนอะไรใช้ปัญญาครับใช้ปัญญา นั้นญาติโยมก็นะเราใส่ใจสนใจหน่อยการทำที่เราทำกันเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมทำไมเราไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ว่าใช่เรากลับไม่ชอบมันเป็นกระแสหรือเปล่านะฮะถ้านิยมของยุคของสมัยหรือเปล่าอันนี้นะเราก็ต้องมาประยุกต์ให้ถูกได้เหมือนกันใช่ไหมมาเปลี่ยนข้อเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์สอนเราอ่ะเพราะว่าอะไรโลกเรามันมีทั้งอะไรบุคลาธิฐานเห็นไหมทำมาที่ฐานใช่ไหมเอายกบุคคลมาเป็นข้อเปรียบเทียบยกความไอ้ยกธรรมมาเป็นข้อเปรียบเทียบไปนะมันก็จะได้เหตุได้ผลได้ทั้งความศรัทธาได้ทั้งปัญญาเนี่ยในการทำอะไรก็เราก็จะใช้เหตุใช้ผลเป็นตัวตั้งอะไรไหมธรรมดาก็ต้องมีสติเป็นตัวตั้งนั่นเองการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้ตัวสตินี่ฮะเป็นปัจจัยเบื้องต้นพื้นฐานนะฮะพอเ
ของการคิดหรือการพูดหรือว่าการทำนั้นพระบอยมีอะไรสงสัยบ้างล่ะฮะที่จะถามฮะไม่มีครับพ่อไม่มีครับเนี่ยอ้าวโยมว่างๆอยู่ญาติโยมก็ถามมาได้นะอย่างนี้ถามมาได้เลยมีอะไรก็คุยกันนะโยมเป็นการคุยกันนะฮะเอาบางคนไม่ค่อยกล้าถามกลัวว่าแหมถามไปเดี๋ยวว่าจะเชยไปบ้างเปิลไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเออบางคนก็จะไปคิดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมไม่ต้องไปคิดหรอกเราสามารถจะถามได้หมดเลยคนเราเนี่ยไม่มีรู้อะไรหมดไหมจะรู้ทั่วไหมไม่ทั่วนั่นดีรู้ไม่ทั่วหรอกครับบางทีอะไรเส้นผมบางภูเขาอ่ะนะยังไม่รู้เลยเบื้องต้นพื้นฐานนะฮะยังไม่รู้เลยฮะบางทีเราเรียนอะไรไปเยอะๆเนี่ยบางทีเบื้องต้นพื้นฐานนี่เป็นเบสิกบางทีเราลืมไปหมดนะไม่รู้เหมือนกันจะมีไหมมีปะมีครับเออมีลืมไปหมดเลยนะฮะมันก็ต้องมาการมาทบทวนกันเป็นการแหละฮะบางอย่างนี่ผมไหมเราเรียนด้วยความจำมาเรียนมาโอ้โหก่อนๆเนี่ยเรียนมาเยอะใช่ไหมอ้าวใช้จะจำไม่ได้ซะแล้วนะฮะเบื้องต้นเห็นไหมต้องมาทบทวนมีคนมาถามบ้างว่าอะไรบ้างอ้าวต้องไปทบทวนใหม่แล้วอ่ะที่เรียนไปแล้วโอ้มันอะไรสัญญาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงซะแล้วนะใช่ไหมความจำนี่ไม่เที่ยงนะความจริงเป็นของเที่ยงนะฮะเห็นไหมธรรมะจำไม่เที่ยงหรอกแต่ธรรมะจริงเนี่ยมันเที่ยงมันอยู่กับจิตเนี่ยมันอยู่กับตัวจิตเนี่ยนั้นมันไม่ต้องใช้ความจำนะฮะมันใช้ความจริงมันคืออยู่ตัวจิตนั่นเองแต่ที่เราเรียนมาศึกษามาเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันลืมได้ใช่ไหมก็สัญญาใช่ไหมมันไม่เที่ยงอยู่แล้วครับก็อะไรมีวันมีวัยที่ผ่านไปมีสัญญาอะไรเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันเอ๊ะมันจะล้นเมมโมรีหรือเปล่าในสมองคนเป็นเมมโมรีคือความจำนะใช่ไหมล้นไหมคอมพิวเตอร์มันก็ยังมีการล้นเลยนะพอล้นแล้วเออร์เลอร์อะไรใช่ไหมเราเรียกข้อมูลมาใช้ไม่ได้เพราะอะไรมันสับสนหรือเปล่าครับข้อมูลมันซ้อนกันนะเป็นงั้นความคิดคนเรานี่ซ้อนมั้ยสอนมั้ยสัญญาที่สอนมั้ยคิดมากๆสอนหรือเปล่าสับสนใช่มั้ยครับสับซ้อนมันเหมือนกันนะทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมันต้องมีความเข้าใจนะการที่ครูบาอาจารย์ให้อะไรทำสมาธินี่ก็เป็นเหี้ยเพราะสมาธินี้จิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันก็ทำให้เรามีความสงบมากขึ้นไม่ไปอยู่กับอดีตมากเกินไปอนาคตมากเกินไปแต่ที่จริงมันก็ต้องรู้อดีตเหมือนกันนะใช่ไหมแต่อย่าให้มันมากเกินครับขอโอกาสหลวงพ่อครับ มีสายเข้าจากกาญจนบุรีครับจากโยมมาลีเจริญพรจ้าโยมนมัสการครับอาจารย์จ้าแต่ถามว่าแต่อ่านพระไตรปิฎกวันอาทิตย์นะคะจ้ะได้บุญมากน้อยเท่าไหร่คะอานิสงส์อ่านพระไตรปิฎกใช่ไหมโยมมาลีอ่านพระไตรปิฎกจะถามว่าได้บุญหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมการอ่านบาลีอ่านพระไตรปิฎกครับหลวงพ่อได้อานิสงส์ได้บุญยังไงบ้างจะได้มากน้อยแค่ไหนครับในการอ่านถ้าเราอ่านแค่ความจำมาเกิดความศรัทธาก็ได้อานิสงส์แต่คงไม่มากเพราะมันเป็นตัวสัญญาแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามในพระไตรปิฎกนั้นทำให้เข้าถึงตัวศีลหรือว่าสมาธิหรือปัญญาก็มีอานิสงส์มากนะฮะใช่ไหมเข้าถึงศีลถึงตัวสมาธิหรือว่าตัวปัญญาเข้าถึงใจสิกขานั้นมันก็อานิสงส์ก็จะมากขึ้นเหมือนเราเรียนทฤษฎีถามว่าในพระไตรปิฎกมีอานิสงส์ไหมมีอานิสงส์ที่เราเรียนพระไตรปิฎกแต่ถ้าเราปฏิบัติในพระไตรปิฎกล่ะใช่ไหมก็สามารถจะทำให้เราพ้นทุกข์พ้นโทษเห็นประโยชน์ในปัจจุบันเพราะว่าเราสามารถจะแก้ทุกข์หรือว่าดับทุกข์ทางใจได้เห็นผลในปัจจุบันนั้นแต่ถ้าเราสวดนั้นมันก็เป็นเรื่องของความศรัทธาหรือว่าความเชื่อมันก็เป็นกุศลจิตหรือว่ากุศลศรัทธานั้นก็มีอานิสงส์นะแต่ทีนี้มันก็จะไม่เทียบเท่ากับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตามในพระไตรปิฎกนั้นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเมื่อถ้าเรารักษาศีลได้ทำสมาธิได้ปัญญาเกิดสามารถจะลดละความทุกข์อะไรฮะจากจิตใจของเราได้เนี่ยมันก็จะเห็นผลเห็นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นนะฮะดังนั้นพระพุทธเจ้า
จึงสรรเสริญปฏิบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามเข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงตัวปัญญานั่นเองถามว่าได้ไหมได้มากน้อยนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละแต่สวดมนต์ก็นะได้เป็นระดับหนึ่งทำสมาธิก็ระดับหนึ่งเข้าถึงความสงบระงับก็อีกระดับหนึ่งเห็นไหมนี่นะฮะมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปพอเข้าใจนะโยมนะก็พยายามสวดมนต์แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติดิเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์แล้วเกิดสมาธิล่ะความสงบมันก็เป็นขั้นหนึ่งนะเมื่อมีความสงบเกิดสมาธิต่อไปเมื่ออารมณ์สมาธิที่มันเกิดจากส่วนบนนั้นต่อไปเราก็ไปหันไปภาวนาหันไปประพฤติปฏิบัติบางทีมันเป็นเองนะมันเป็นไปเองอยากสงบบ้างโดยที่ว่าตรวจให้น้อยลงปฏิบัติให้มากขึ้นเห็นไหมจะได้สัมผัสกับความสงบมันเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับเปลี่ยนเห็นไหมมีการปรับเปลี่ยนมันก็เมื่อปรับเปลี่ยนแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วความสงบมันก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วอันนั้นเราก็จะเข้าใจเลยว่าสวดมนต์ก็ได้ระดับหนึ่งสมาธิเมื่อเราเจริญจิตภาวนาอย่างต่อเนื่องก็อีกระดับหนึ่งเมื่อเราเกิดปัญญารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดล่ะไม่หลงจิตหลงความคิดเหมือนที่พูดได้ฟังว่าหลงทางแค่ผิดทิศถ้าหลงความคิดผิดทั้งทิศทั้งทางอันนี้จะเข้าใจความหมายที่ว่าจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะฮะเข้าใจมั้ยหลงทางแค่ผิดทิศแต่หลงความคิดผิดทั้งทิศทั้งทางอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอเราประพฤติปฏิบัติแล้วเข้าใจเลยเห็นมั้ยมันไม่ผิดทิศแล้วก็ไม่ผิดทางและที่สุดก็ไม่ผิดธรรมด้วยเห็นมั้ยถูกต้องเป็นเรื่องของความถูกต้องไม่ใช่เรื่องของความถูกใจเห็นมั้ยนั่นน่ะไม่ผิดทิศทั้งทางและไม่ผิดทั้งธรรมเนี่ยก็ทำให้เรามีความเข้าใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของศาสนามากขึ้นเพิ่มขึ้นน่ะแล้วเราก็จะไม่ลังเลสงสัยไม่เป็นวิจิกิจฉาเพราะว่าวิจิกิจฉาก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งในนิวรณ์ห้าใช่ไหมความลังเลสงสัยนะทำให้ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดความสงบไม่กว่าเกิดความเชื่อมั่นนะฮะสิ่งที่เราสัมผัสถูกต้องนะคือไม่แน่ใจนั่นเองนะฮะก็ไม่แน่ใจก็ไม่มั่นใจใช่ไหมครับแต่แน่ใจแล้วมั่นใจเป็นไงสมาธิไหมเป็นสมาธิระดับหนึ่งแน่ใจแล้วมั่นใจใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะแต่คนเราเนี่ยบางทีถ้าขาดสมาธิใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่นะฮะมันสงสัยเนี่ยแน่หรือไม่แน่นะฮะชัวร์หรือไม่ชัวร์ภาษาฝรั่งเขาว่าไงนะฮะชัวร์หรือไม่ชัวร์ใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะงานไปนั่นก็อาศัยนะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัตินะฮะให้มันต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันอันนี้ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมเล็กเจริญพรจ้าโยมพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์กับพระหลวงพ่ออยากเรียนถามเจ้าค่ะว่าดิฉันน่ะเกิดมาปัญญาสามแน่ๆเลยเพราะว่าโอ้ขอโทษนะคะตอนนั้นก็ฟันจนนะคะทำงานตลอดมาเพิ่งได้มาทำบุญเยอะตอนที่เจอหลวงพ่อออกทางทีวีเนี่ยค่ะตอนนั้นก็อยู่ที่บ้านเก่าก็ไม่มีแบบเคเบิลแบบนี้พอมาได้เจอก็รู้สึกว่าเอ๊ะสะดุดใจเอ๊ะหนึ่งพ่อคนนี้พูดท่านพูดดีอะไรเงี้ยปัญญาท่านดีก็เลยสนใจหมายเรื่อยพอเสร็จจากบ้านช่องเรียบร้อยอะไรก็เริ่มมาทำบุญเริ่มแต่เมื่อก่อนก็ทำนะคะว่าไม่ใช่ไม่ได้ทำมาเรื่อยๆทำงานด้วยพอวันหยุดก็ทำกับพ่อกับแม่แต่ว่าไม่มีแบบวัดสังฆทานเจ้าค่ะแล้วนี่พอมันได้ทำก็คือปัญญามันหมดแล้วค่ะรู้ว่าจะเป็นปัญญาสามแล้วค่ะมันได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าบางทีปฏิบัติธรรมเราท่องอะไรเนี่ยอยากจะจำอยากจะท่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องพอได้ตรงนี้ลืมตรงนั้นได้ตรงนี้ลืมก็พยายามจดอ้าวจดก็ลืมอีกกลัวว่าอยากจะไปทำแบบบางทีก็อยากจะไปกับเขากลัวเขาว่าหลวงพ่อดุค่ะเขาว่าหลวงพ่อดุก็เลยยังไงดีก็อยากจะปรึกษาหลวงพ่อทำไมเกิดมาชาตินี้ปัญญาสามหรือไงเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยจากคนไปทำเวรทำกรรมอะไรเยอะแยะหรือเปล่าแต่ชาตินี้ที่รู้ไม่เคยทำเวรกรรมทำแต่แก้เพื่อปลานะคะปลาทำเยอะมากแล้วก็สัตว์เล็กๆเช่นตะขาบนี่ก็เคยฆ่าความกลัวแล้วก็มดปลวกก็มีค่ะฆ่าแต่ว่าเป็ดไก่สัตว์ใหญ่ไม่เคยเชื่อดค่ะมีแต่เขาเจ็บไข้ก็ดูแลอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าปัญญาสามแน่ๆเลยเจ้าค่ะว่ามันจำอะไรไม่ได้เลย
างทีไปท่องเดี๋ยวนี้ตาหูก็ลายต้องใส่แว่นบางทีท่องตามที่หลวงพ่อทำทำวัดนะคะท่องตามไม่ทันอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเรียนทำประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อท่านนี้นะคะจะฟังทางทีวีเจ้าค่ะจ้าสมัชการเจ้าค่ะหลวงพ่อของลูกครับจากที่ฟังมาโยมบอกว่าพอรู้หน้าลืมหลังอย่างเงี้ยครับผมคือความจำไม่ดีอาจจะเป็นเพราะปัญญาเราหรือว่าสติเราไม่ดีหรือเปล่าเท่าที่โยมบอกโยมบอกว่ามันเป็นเพราะปัญญาสามตามที่โยมเข้าใจหรือเปล่าครับครับผมกรณีเงี้ยเป็นเรื่องของสัญญาความจำของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็จำได้แม่นจำได้มากบางคนก็จำแต่น้อยจำไม่แม่นนะมันก็มีตรงนั้นแม้แต่พระเองอะนะเหมือนกันใช่ไหมครับความจำอะไรเงี้ยมันก็มีความแตกต่างกันนะถ้าเป็นปัญญาเอามาเป็นมาตรฐานไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของภาวะจิตล่ะเราไม่ต้องจำมาดูที่จิตเลยว่าจำได้ไม่ได้ให้มารู้ดูที่จิตเลยฮะดูที่จิตมันไม่เที่ยงนะสัญญาเหมือนที่บอกว่าสัญญาไม่เที่ยงเห็นไหมสัญญาเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงเราก็ไม่ต้องไปจำมันก็มาดูที่จิตอย่างเดียวจิตที่มันจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็รู้ความไม่เที่ยงนะอันนั้นก็เป็นธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องอันนั้นไม่ต้องจำมันเป็นเรื่องของความจริงที่ปรากฏชัดกับใจอันนั้นสำคัญสำนักปฏิบัติก็ดังที่ว่าไงแต่เดี๋ยวเราเรียนมารู้มากพอเราอยู่ห้องวิปัสสนาครูบาอาจารย์บอกไม่ต้องเอาเลยโจโหจำมาได้เยอะแยะเป็นสัญญาทำให้เป็นนิวรณ์หมดให้ดูที่จิตอย่างเดียวใช่ไหมไม่ทิ้งหมดเลยไม่ให้เอาเลยใช่ไหมนะครับอย่างนี้เราก็เข้าใจได้เลยใช่ไหมให้มารู้ความจริงอย่างเดียวครับความจำนั่นน่ะเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นเองฉะนั้นโยมเราฟังไปโมทนาไปหมายว่าสวดมนต์เราจำไม่ได้แล้วก็สวดไปบางทีเราก็สวดใจไปถ้าออกเสียงไม่ทันไม่ได้ก็สวดไปหรือแม้ว่าภาวนาก็เหมือนกันจำได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็มากำหนดรู้ดูที่จิตเลยแต่ภาวนาพุทโธไม่อยู่กับพุทโธก็มาอยู่ที่จิตอย่างเดียวเห็นไหมจิตเนี่ยรู้ให้มีความรู้ว่ามันจำได้ไม่ได้จิตนี่เป็นอดีตเป็นอนาคตก็พยายามกำหนดเข้าไปจิตเกิดขึ้นตอนนี้จิตอดีตเกิดอดีตขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนาคตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มารู้ที่ปัจจุบันรู้ดูเข้าไปตรงนั้นอันนั้นไม่ต้องอาศัยความจำให้ดูความเป็นจริงที่มันเกิดดับอย่างนั้นก็เป็นสมาธิได้ฝากไปด้วยนะโยมอันนั้นไม่ต้องใช้ความจำเลยดูความจริงนั่นแหละที่มันจำไม่ได้อะไรเลยมันก็จะได้ความจริงอะไรความจริงความจริงมันก็ไม่ได้จำไม่ได้ฮะมันไม่จำหมดมันก็จะมาเนี่ยจำความจำมาโขกก่อนโอ้โหว่าความจำดีมากมันก็ไม่ใช่จำได้ทั้งหมดหรอกใช่ไหมเราสามารถเรียนได้ง่ายจำง่ายใช่ไหมมันเป็นอะไรที่อย่างหมดเลยโยมนะฝากไปด้วยมาดูจิตเราดูความเป็นจริงนะครับครับขอการหลวงพ่อครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่18มีนาคม
ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่18มีนาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2561ขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2561โดยเปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2561เอกสารประกอบการสมัครสามเณรภาคฤดูร้อน2561 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164เชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่11ในวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2561ณมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้เวลา 10:00 น.ถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12:30 น.อธิการบดีกล่าวรายงานและฟังธรรมเวลา 13:30 น.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหมายเลขโทรศัพท์024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญศึกษาทุกชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสองใจเอโยมจะถามปัญหาอะไรก็มาเชิญได้นะจะได้ช่วยอธิบายให้ความให้กำลังใจด้วยไม่ใช่นะผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องอนุโมทนาน้อยนะเพราะศาสนาพุทธของเรานี่ต้องการให้ยืนยงคงทนไปใช่ไหมเพราะว่าแม้แต่ต่างประเทศบางประเทศเนี่ยก็ศรัทธาในศาสนาพุทธนะเพราะว่าศาสนาพุทธนี่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงนั่นเองครับถูกต้องตรงความจริงก็มีหลายคนหลายท่านที่เป็นคนต่างชาติเขาก็ศรัทธานะฮะนะฮะอยากมาศึกษาอยากมาประพฤติปฏิบัติอะไรให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนที่พระองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงไว้ฉะนั้นครูบาอาจารย์หลวงพ่อเราก็ต้องการให้เป็นการเผยแพร่ไปสู่ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านด้วยที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาวัดด้วยนะครับก็การหลวงพ่อครับ มีสายเข้าจากชัยนาทครับจากโยมรัตนาเจริญพรจ่าโยมค่ะกราบสวัสดีค่ะหลวงพ่อจ้าโยมรัตนาพูดได้เลยจ้ารอฟังอยู่ค่ะอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่ามันจะไร้สาระไหมคะถ้าโยมจะถามสักหน่อยนึงเนี่ยค่ะลองถามมาดูจ้ะโยมฝันว่าตัวโยมเองเนี่ยเดินอยู่บนถนนที่ทำด้วยข้าวสุกที่เม็ดขาวไม่มีเดนไม่มีเดนปนเลยค่ะอืมจ้ะถนนนี่ใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งยาวสุดลูกหูลูกตา แล้วทีนี้โยมก็คิดในใจว่าเราอะมาเดินบนถนนเข้าสุขได้ยังไงท่านเป็นแม่พ่อโพศพเราก็จะบาปก็เดินลงไปข้างล่างก็เป็นข้าวสุกขุดขึ้นมารับเท้าตลอดทางเลยค่ะแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยมันหมายความว่ายังไงคะโยมคิดไม่ออกว่ามันจะได้กับอะไรแล้วทำไมเราต้องไปเดินบนถนนข้าวสุกที่แบบมีโยมเดินอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยค่ะจ้ะขอฟังทางวิทยุนะคะจ้ะครับคำถามของโยมเดินบนถนนแล้วมีข้าวสุกรองรับตลอดทางครับหลวงพ่อก็น่าจะอะไรนี่ถ้าเป็นเรื่องพูดกับเรื่องของขวัญก็อาจจะว่าจะไปอยู่ที่ใดที่ไหนก็คงจะไม่อดข้าวสุกนะฮะไม่อดข้าวไหมฮะแต่ทางนี้และทางนั้นอดีตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะนั้นหลักของการประพฤติปฏิบัติถึงว่าเราจะมีขวัญดีหรือขวัญร้ายเราก็ไม่ให้ไปใส่ใจตรงนั้นให้เอาปัจจุบันเองใช่ไหมปัจจุบันเราอยู่เนี้ยเราก็ต้องดูต้องรู้ในปัจจุบันนี้
เราคิดดีพูดดีหรือว่าทำดีหรือยังเราประพฤติปฏิบัติทำหรือยังนะฮะตามหลักธรรมคำสอนนั้นใช่ไหมเราให้ทานรักษาศีลหรือว่าประพฤติปฏิบัติธรรมหรือยังเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาหรือยังเราก็มาดูปัจจุบันตรงนี้ฮะหลักพุทธศาสนาทีนี้ความฝันมันเกิดขึ้นได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ทรงสุบินนิมิตเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าก็ไม่ได้จิตนั้นท่านก็พยากรณ์ไว้ให้รู้ความหมายแต่แบบโยมนี่ข้าวก็คือแม่พระโพศพนะฮะแม่พระโพศพนั่นก็หมายถึงว่าพราหมณ์เราถือว่าข้าวนี้ก็มีแม่พระโพศพเป็นผู้ดูแลอยู่ไงบางทีตอนเด็กๆเล็กๆเนี่ยมีทำข้าวตกนี่เดินไปเหยียบข้าวแม่ยังจะตีเขาให้เราบอกว่าเนี่ยไม่รู้จักคุณน่ะข้าวทำให้เราใหญ่เราโตขึ้นมาแม่โพศพนะนะแม่พระโพศพใช่ไหมมันก็ถือไงเป็นคติโบราณที่เขาถือกันมาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ทีนี้เราฝันว่าเออมีข้าวเยอะแยะไปหมดนั้นแสดงว่าไม่อดก็พยายามทำบุญก็แล้วพยายามไม่ต้านรักษาดีเจริญจิตภาวนาแล้วมันก็จะดีเองฮะมันก็จะดีขึ้นเห็นไหมไม่เสียหายอะไรโยมฝันอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกครับความฝันก็คือความฝันนะเห็นไหมบางทีเนี้ยความฝันที่ไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องร้ายฝันเรื่องร้ายก็กลายเป็นดีได้คือฝันเรื่องดีกลายเป็นลายได้มันก็มีนะมันมีปรากฏนะบางทีเราก็ประสบกับตัวเองอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยมันไม่บางทีไม่ใช่ตรงนั้นทุกคนบอกว่าแหมฝันแล้วก็อะไรเหมือนไปเหยียบอุจจาระไปเปื้อนจับไปแล้วอุจจาระโอ้บางคนนี่พอบอกว่าฝันอย่างนั้นกลับมาถูกหวยรวยลอตเตอรี่ได้อีกใช่ไหมโชคดีอีกนะพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันนะฮะที่ว่าอุจจาระมาเปื้อนเต็มเท้าของพระองค์เนี่ยพระทรงดิบินมิตรกลับอะไรเป็นเรื่องดีไปใช่ไหมยันไปที่ไหนนะมีอุจจาระอะไรเคยมีไหมปรากฏเห็นไหมนั่นนะฮะมันก็ยังมีเลยสิ่งที่เป็นปฏิกูลกลับมาดีมาแก้ไขคนที่มีปัญหาอะไรต่างๆที่มีทุกข์มีเดือดความเดือดร้อนเป็นปัญหาอะไรท่านก็กลับมาแก้ได้ตรงนั้นทั้งที่ว่าสุวินมิตรปรากฏอย่างนั้นคือว่าอะไรสิ่งที่ไม่ดีก็กลายมาเป็นดีได้ไงฉะนั้นก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นจริงว่าอดีตก็คือความฝันเห็นไหมของเราความฝันที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นปัจจุบันคือความจริงอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ในปัจจุบันเราต้องหนักแน่นแล้วก็แน่วแน่ทำให้มันถูกต้องตามทํานองของธรรมนั่นนะฮะอันนี้สำคัญที่สุดแล้วฝากไว้ด้วยนะโยมนะฝากไว้ด้วยพอดีเรามาถามอะไรจะได้สบายใจแสดงว่าโยมนี่ไม่อดข้าวแล้วนะฮะแม่ประสบปรากฏเกิดขึ้นมีไปไหนก็เหยียบข้าวไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าโบราณเขาไม่เขาถือนะถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบข้าวแบบที่ว่าเนี่ยแม่ก็จะเตียเพราะว่าไม่รู้จะคุณนะฮะแล้วอย่างนึงเขาก็ไม่อะไรไปทิ้งอะไรเงี้ยข้าวนี่หามาได้ยากใช่ป่ะก็จะอะไรมาเป็นข้าวหุงในหม้อแล้วจนเรามารับประทานอะไรก็ได้มากินก็ได้นี่โอ้โหมันยากขั้นตอนมันเยอะใช่ไหมครับเลยยากลำบากกันฮะนั่นเขาก็ไม่ลบหลู่ดูถูกอ่ะแต่บางประเทศนี่ก็พอไปทานอาหารได้ว่ากินอาหารพาไปฉันอาหารก็ฉันให้หมดนะบางประเทศนะครับถ้าไปหมดเขาถือว่าไม่ถูกต้องครับผิดระเบียบเพราะอะไรแบบบุฟเฟ่อะไรพวกนี้ตักมาต้องให้หมดใช่ไหมครับอย่าให้เหลือเลยนะฮะมันก็มีแต่คนก่อนเก่าๆเขาเหมือนกันว่าต้องทานให้หมดอย่าไปกินทิ้งกินขว้างอะไรประเภทนั้นนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมจันทราเจริญพรใจโยมจ้าจ้าอาจารย์จ้าโยมจะถามไม่มีเรื่องธรรมะแล้วโยมก็จะฟังทางโทรทัศน์นะคะจ้าจ้าโยมนั่งสมาธิจนนิ่งถามได้เลยใช่ไหมคะถามได้เลยจะฟังอยู่โยมนั่งสมาธิจนจิตนิ่งแล้วค่ะจ้ะแล้วมาดูกายทำยังไงคะและมาดูกายบางทีมาดูกายเองมาพิจารณากายมันรู้สึกเบื่อน่ะค่ะแล้วก็เลยมาหันมาสวดมนต์แทนน่ะเจ้าค่ะรู้สึกเบื่อยังไงรู้สึกเบื่อไม่อยากดูไม่อยากพิจารณาเบื่อว่าพิจารณากายแล้วก็เบื่อน่ะเจ้าค่ะแล้วก็เลยหันมาสวดมนต์แทนค่ะหันมาสวดมนต์แทนแล้วเมื่อก่อนโยมนั่งจนจิตนิ่งจิตลอยเด่นอยู่อย่างเดียวนะคะจ้ะแล้วไม่เห็นกายแล้วโยมก็เบื่อแล้วจะมาพิจารณากายยังไงโยมก็เบื่อเหมือนกันค่ะตอนนั้นแล้วทีนี้จากตรงเมื่อก่อนนิ่งได้เยอะๆก็เลยเสื่อมลงมาจนเท่าทุกวันนี้แล้วเจ้าค่ะจ้ะอาการตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหม
แค่นี้แหละเจ้าค่ะอาการตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมวางไปแล้วครับคำถามโยมนั่งสมาธิจิตนิ่งครับจิตลอยแล้วพอจะหันเข้ามาพิจารณากายก็เบื่อหลวงพ่อไม่อยากทำพิจารณาไม่ได้ก็เลยหันมาสวดมนต์แทนอาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับหลวงพ่อก็เป็นวิกฤตจิตชายอย่างหนึ่งที่ว่าลังเลไงที่จริงอะถ้าจิตมันนิ่งแล้วก็พยายามนิ่งต่อเนื่องกันให้นานๆขึ้นโดยที่ว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรจนความนิ่งๆจนความนิ่งมันเป็นอนิจจังไปในตัวโดยที่ว่าถึงแม้ว่ามันจะนิ่งไม่รู้ไม่เห็นอะไรมันก็เห็นที่จริงมันเห็นมันสัมผัสกับความนิ่งอยู่แล้วอะที่จริงสมาธิจริงๆนะไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปเป็นในมุ่งนิมิตอะไรหรอกแต่มันมีว่าความรู้ว่าสัมผัสว่าไม่มีนิวรณ์เข้ามาก่อกวนคือไม่ถูกขึ้นรบกวนนะไม่มีราคะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำในขณะนั้นถ้าเป็นนิวรณ์ห้าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีกามฉันทะพยาบาทินมิทะอุทะจักกุจจาวิจิกิจฉาที่เรียกว่าความพอใจไม่พอใจหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเฮานอนฟุ้งซ่านลังเลอะไรมันไม่มีตรงนั้นนะสมาธิเกิดผ่านจากนิวรณ์ห้าเนี่ยครับมันไม่ต้องมีนิมิตเมื่อจิตไปสู่เป็นเอขคตาจิตเอขคตาลมจริงๆแล้วไม่มีนิมิตปรากฏมีแต่ความรู้ว่าจิตมันนิ่งจิตมันสงบมันเป็นอุเบกขาเฉยๆนิ่งแล้วเฉยๆเฉยๆนิ่งๆอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องไปมีนิมิตอะไรปรากฏขึ้นมาไม่ต้องไปรู้เห็นมันเห็นจิตที่ว่ามันนิ่งมันสงบนั่นเองสัมผัสกับอารมณ์นั้นถ้าความสงบจริงๆนะฮะเข้าไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานอะไรมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ที่ผู้จะต้องอยากเห็นนิมิตอยากเห็นนู่นเห็นนี่มันไม่เห็นเพราะตัวอยากมันไปครอบงำเนี่ยตัณหาคือความอยากรู้อยากเห็นอะไรเนี่ยมันก็ทำให้กลายเป็นวิตกวิจารเนี่ยฮะเป็นนิวรณ์ชั้นหนึ่งนะครับที่ทำให้จิตมันนิ่งจริงๆไม่ได้ครับไอ้เดนทีนี้นิ่งจริงๆถ้านิ่งต่อเนื่องลงไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานนั้นน่ะมันก็จะจบมันก็จะเข้าใจตรงนั้นเพราะว่าตัววิจิกิจฉาความลังเลมันดับไปครับนิวรณ์ตัวที่5ดับไปครับไม่ต้องสงสัยแล้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ยังสงสัยเพราะมีตัววิตกวิจารเข้าไปไงฮะในความนิ่งยังไม่นิ่งจนเข้าไปสู่อุเบกขาหรือเอกคตามันก็ยังต้องเป็นลักษณะนั้นทีนี้เราไปเปลี่ยนก็ไปใหญ่เลยฮะเปลี่ยนไปนู่นบ้างนี่บ้างกลายเป็นวิจิกิจฉาสงสัยไปหมดเลยใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมกรรมฐานคนนี้จะสงบหรือไม่สงบอะไรที่นี่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ต่อเนื่องจริงจังนะนิยมแล้วก็จะแก้ไขได้นิยมนะฝากไปด้วยไม่ต้องไปเปลี่ยนมันบ่อยแต่ว่าพยายามทำให้ต่อเนื่องถึงจะเบื่ออะไรก็ต้องทนนะฮะเพราะว่ามันก็มีทั้งนั้นแหละนิวรณ์มันก็ทำให้แบบยังไงให้ตัวถิ่นในมิถะก็หดหู่ท้อถอยครับบวกเข้าไปถึงม่วงหนาวหอนอนไปด้วยไงฮะมันเป็นนิวรณ์นะมันเป็นนิวรณ์หดหู่ก่อนท้อถอยกันเบื่อหน่ายกันบวกเข้าไปถึงเบื่อหน่ายด้วยครับนะม่วงหนาวหอนอนไปด้วยทีนี้ก็อะไรตัวที่จากก็จะเกิดขึ้นฟุ้งซ่านอะไรทีเนี้ยเห็นไหมฟุ้งซ่านนี่ห่างสมาธิไปใหญ่เลยเห็นไหมทีนี้ก็วิตกวิจารณ์ก็มากมากขึ้นก็วิจิกิจฉาสงสัยเอ๊ะต้องเปลี่ยนใหม่นะมั้งสมาธิอ่ะนะต้องเปลี่ยนโอบริกรรมใหม่ใช่ไหมครับพอเข้าใจนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากขอนแก่นครับจากโยมนวลเจริญพรจ้าโยมอยากถามนมัสการพระอาจารย์ค่ะจ้าพูดได้เลยใช่ไหมคะพูดได้เลยจ้าฟังอยู่จ้าโยมฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะเอาเสียงทีวีหรือว่าเสียงวิทยุลงก่อนสามคนพ่อกับแม่เขาเลิกกันเขาก็มีให้โยมนอนฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวเสียงโทรทัศน์เอาลงก่อนเสียงโทรทัศน์เอาลงก่อนเอาเฉพาะเสียงลงนะปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนจะได้ไม่สับสนโทรศัพท์ขาดค่ะฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวอาจารย์พร้อมแล้วพูดได้เลยฟังอยู่หลานสามคนนะคะจ้ะพ่อกับแม่ก็เลิกกันแล้วทีนี้หลานคนโตจ้ะพูดได้เลยจ้ะเรื่อยๆก็อยู่กับย่าทั้งหมดเลยค่ะจ้ะตอนนี้เขาก็ไปอยู่ต่างประเทศเขาอยู่กับย่าอยู่กับพ่อก็จะมีคนโตเขาไม่ให้พูดกับแม่ก็คนเลยเด็กคนโตมันก็เลยไปติดเกมติดเพื่อนไม่ยอมเข้าบ้านเข้าอะไรเลยจะทำยังไงนะอาจารย์
ก็คือเหตุกระจากครอบครัวนะครับหลวงพ่อพ่อแม่แยกกันแล้วก็ลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่ย่าก็วนตัวข้างไร่เขาก็ไม่ยอมแล้วลูกนี่ก็ไม่เข้าบ้านไม่พูดกับแม่ก็คืออยากถามว่าเกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรไม่อยู่กับยายก็ไม่ยอมครับแค่นี้เนาะโยมนวลหมดหรือยังจ๊ะมีคำถามจะทำยังไงก็สงสารคุณยายก็สงสารค่ะข้าน้ำมัสการพระไตรจารย์จ้าคุณค่ะจ้ากรณีนี้มันก็เป็นการมาร่วมกันนะฮะใช่ไหมมาให้คุณให้โทษเพราะว่ามันทำการกันมาแล้วอ่ะบางคนก็เมื่อเกื้อกูลบางคนก็จะมาทวงบุญคุณอะไรเงี้ยนะฮะในอดีตมันมีทั้งนั้นแหละเรื่องของอุปกรรมของคนเราในอดีตชาติมาถึงปัจจุบันมันมีทีนี้เราไม่สามารถจะไปย้อนรอยหาอดีตเพราะว่าไม่รู้ไม่มีอติตังตยานแบบพุทธเจ้าที่จะไปรู้ถึงอดีตชาติอะไรข้ามภพข้ามภูมิไม่สามารถจะไปรู้ได้ครับแต่ทีนี้ถ้าดูตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงที่พระองค์ตรัสร้อนรอยไปถึงอดีตชาติของพระองค์ใช่ไหมเป็นจักรกลับมันมีกรรมที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะใช่ไหมที่เรามาต้องให้คุณและให้โทษกันนะฮะเพราะคนเราเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดไงฮะฉะนั้นจึงบอกว่าจะดีหรือไม่ดีก็ต้องไม่ถือโทษไม่ถือโกรธจะต้องให้อภัยกันนะฮะจึงบอกว่าเวรจ้องและย่อมระงับไม่ด้วยการไม่จองเวรเพราะพระพุทธเจ้าท่านสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้มาหลายภพหลายภูมิอ่ะท่านถึงตรัสว่าอะไรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรใช่ไหมทีนี้เป็นลูกหลานไปโอ้ไปโอ้ทำไมลูกหลานแล้วเป็นเจ้ากรรมในเวรบางคนใช่ไหมนะก็โกรธเคืองอะไรเงี้ยไม่พอใจบางคนก็ประกาศพระรุษวาจาด่าว่าอะไรเนี่ยบางทีมันกรรมไม่เป็นอโหสิมันก็จะต้องไปเจอกันแต่ที่เราให้อภัยเข้าใจว่าที่เขาไม่ทุกข์ให้โทษนะเพราะมันเป็นกรรมในอดีตของเราก็สร้างบุญกุศลด้วยการแผ่เมตตาให้อุทิศไปให้ขอให้หมดเวรหมดกรรมอะไรกันให้อภัยกับเขาคือให้อภัยเป็นทานน่ะเจริญเมตตากันอย่าไปโกรธไปเคืองกันนะมันก็จะลดลงแล้วก็จะหมดไปสิ้นไปอะไรเงี้ยนะในที่สุดมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นมันก็จะจบแต่ทีนี้ถ้าว่าแหมทำไมมาทำกับฉันได้อะไรอย่างนี้ฉันอกดีแล้วเนี่ยก็ไปถ้าไปคิดอย่างนั้นมันก็จะไม่พอใจไม่ถูกใจใช่ไหมครับก็จะเกิดอารมณ์เสียไม่ใช่ไหมก็อาจจะไปกล่าววาจาอะไรที่ไม่สมควรอะไรขึ้นมานะด้วยว่าอำนาจของความโทสะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันจริงก็เป็นการทำให้เกิดความไม่สบายใจที่เป็นอาฆาตไปก็ได้นะพยาบาทอะไรไปฮะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีอันนั้นพฤติกรรมไม่ยอมนะมันก็ที่เป็นเวรกรรมอ่ะก็เจออยู่เยอะแล้วมั้งฮะลูกเวรลูกกรรมมันที่คุณให้คำๆเป็นข้อคิดที่ว่าบางคนก็มีลูกก็มีลูกชายนี่มันเอาแต่สวยเข้าสวยคลองมันไม่ช่วยเลยแล้วก็ประพันธ์ไว้ให้ถ้ามีลูกช่วยก็นึกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะโยมนะถ้ามีลูกเอาใจช่วยก็นึกว่าสวยไปชาติหนึ่งแล้วมันจะได้สบายใจนะโยมนะบางทีก็สะพานให้ขำๆแต่ก็เป็นข้อคิดใช่ไหมเปรียบเทียบไปฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนสำหรับบางคนนะมันเป็นมันก็มีใช่ไหมก็บอกว่ามีไหมเป็นที่แบบนี้มีต้องมีเยอะเขาคนญาติโยมก็มาคุยมาปรึกษาอยู่เรื่อยบางทีเราก็ต้องทำใจให้เป็นนะฮะถ้าทำใจไม่เป็นมันก็จะเป็นทุกข์แหละมีลูกเขาบอกกันในบาลีว่าเป็นตกนรกขมปุตตะนะทุกข์เพราะลูกใช่ไหมทุกเพราะลูกก็นะฮะแต่ที่ว่าจะมีความสุขเพราะลูกอะไรก็เป็นทุกข์เพราะลูกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยของคนยุคปัจจุบันเนี่ยนะเยอะมันก็มาบ่นกันเยอะนะฮะมาบอกกันเรื่อยมีลูกยังบอกว่าบางทีมีลูกแล้วก็ต้องไม้อ่อนดัดง่ายนะไม่แก่ดัดยากนะไม้อ่อนนี่จะดัดให้มันเป็นรูปอะไรดูดีไหมเวลาปลูกต้นไม้เราดัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆหรือจะเป็นรูปคนเราดัดได้ไหมอ่อนพอแก่แล้วกลายเป็นไม้ดีดเลยฮะกลายไม่ได้ฮะกลายแรงๆหักแตกกระดาษไม่หลบไม่ดีก็มาดีดให้ฮะเป็นลูกก็เถียงพ่อเถียงแม่ก็เรียกว่าไม้ดีดนะไม่ใช่ไม้ดัดนะในยุคนี้สมัยนี้ไม้ดีดหรือไม้ดัดมากกว่ากันนะฮะเปรียบเทียบไม้ดีดไม้ดีดมากเลยโอ้โหน่ากลัวก็หลบไปดีเลยกันเลยมีไม้ดีดอะไรเงี้ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะโยมโยมเข้าใจนะโยมนะก็จะนั่นแหละคือให้อภัยเขาแล้วกันเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับจากโยมสุขุมจะเริญพรจ่าโยมน้ำมันการหลวงพ่อครับจะเริญสุขโยมน้ำมันการหลวงพ่อสององค์นะครับจ้า
จะพูดได้เลยจ้ะก็ผมอยากถามว่าพูดได้เลยผมอยากถามว่าอุเบกขาในพระพรหมกับอุเบกขาของสติปัฏฐาน4มันต่างกันตรงไหนครับจ้ะแค่นี้เนาะแค่นี้นะครับจ้ะอุเบกขาของพระพรหมกับอุเบกขาในสติปัฏฐาน4ต่างกันยังไงพระพรหมชั้นไหนนะฮะผมไม่ได้บอกต้องมาดูว่าพระพรหมชั้นไหนอะไรอย่างงี้ด้วยแต่นี่ไม่เป็นไรอ้าวก็อธิบายรวมไปก็ได้เนาะอุเบกขาในสติปัฏฐาน4เห็นไหมครับกับของพระพรหมกับของพระพรหมก็มีความแตกต่างกันเพราะเหตุที่ว่าถ้าอุเบกขาในสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยทำให้ได้อริยมรรคอริยผลเป็นอริยะบุคคลแต่ว่าอุเบกขาของพรหมนี่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็สามารถจะมีอุเบกขาได้เห็นไหมสามารถจะมีอุเบกขาได้บางครั้งไม่ได้โสดาบันได้ด้วยซ้ำไปพรหมบางท่านเห็นไหมไม่ได้แต่ว่าต้องมาจุติต้องมาเกิดไปมาเป็นมนุษย์เลยก็ยังมีแต่บางท่านมีอุเบกขาซึ่งเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันอาจจะไปสำเร็จมรรคผลนิพพานบนชั้นผมก็ได้นะมันมีรายละเอียดเยอะนะโยมนะมีรายละเอียดเยอะแต่นั้นในสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยแม้แต่คนเราเมื่อเจริญสติปัฏฐานทั้ง4มีกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาที่ว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมที่เราอ่านคล่องท่องจำกันถ้าไปเห็นแล้วละเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายรู้จักการแยกกายแยกเวทนาแยกจิตเข้าใจในภาวะธรรมนั้นแต่แล้วลดละนั้นได้มันก็เป็นอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์ได้มาทำที่สุดถ้าไปขายนั้นไปถึงตรงนั้นเพราะว่าเวขามีตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์แต่ว่ามีความละเอียดอ่อนแตกต่างกันนะครับมีความละเอียดอ่อนแตกต่างมันเป็นรายละเอียดหมดแหละอันนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปสัมผัสมันก็จะเข้าใจจะรู้เป็นขั้นตอนไปนะฮะอันนั้นดูเรื่องของภาวะจิตนะดังนั้นที่มีความแตกต่างกันที่บอกว่าของพรหมก็ส่วนหนึ่งของพระอริยะบุคคลก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนอันนั้นพรหมที่เกิดเป็นพรหมได้เขามีรูปฌานอรูปฌานเนี่ยมันมีอุเบกขาเกิดขึ้นแต่เมื่อละเอียดอ่อนเกินไปที่ไปเกิดเป็นพรหมเหมือนฤาษีที่ก็บำเพ็ญเพียรบำเพ็ญพจน์ที่เกิดเป็นพรหมนั้นที่เขาไม่สามารถจะไปเจริญวิปัสสนาได้เพราะเหตุที่ว่าเมื่อการเข้าสมาธิเข้าไปสู่อุเบกขาอย่างนั้นจิตใจมันสงบไม่มีกิเลสเข้าไปครอบงำเลยเขานึกว่าเขาสำเร็จแล้วอะไรแล้วฮะซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงประพฤติปฏิบัติมากับอาราระดาบทอุทกดาบทเห็นไหมแต่ว่าเมื่อเข้าออกมาจากสมาธินั้นแล้วอะไรแล้วนั่นมันก็จะเป็นปกติธรรมดาเป็นปุถุชนธรรมดาไม่สามารถจะทำราคะโทสะหรือโมหะให้เบาบางหรือหมดไปที่เรียกว่าสิ้นไปได้นะฮะท่านก็มาเจริญวิปัสสนาไงมาเห็นความเกิดดับของจิตของความคิดในที่บอกว่ากายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐานทั้ง4นั้นเห็นตรงนั้นนะฮะแล้วก็แยกออกฮะเป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรกันเป็นรูปเป็นนามอะไรก็เป็นรายละเอียดไปตรงนั้นนะฮะนั้นก็มีความแตกต่างกันนะแต่ว่ามันก็เป็นขั้นตอนแต่ว่าพื้นฐานก็ดังที่ว่าเห็นไหมเราเจริญสมาธิถ้าเกิดว่าเหมือนก็อะไรก็ถ้าเจริญสมาธิจนเป็นอุเบกขาก็ไปเกิดเป็นพรหมได้แต่ยังไม่ได้มาผลนะฮะไม่ได้ไปถึงนิพพานแต่ว่าก็กลายเป็นพรหมได้เพราะว่าพรหมนี้อยู่ได้อุเบกขานั่นเองแม้แต่ปฐมมรรคปฐมฌานนี้ไปถึงอุเบกขาเมื่อไหร่ก็สามารถจะไปเป็นพรหมได้อันนั้นก็เป็นรายละเอียดที่พ่อต้องปฏิบัตินะนะโยมถ้าไปเราไปดูในพระไตรปิฎกแล้วก็จะมีรายละเอียดนั้นไหมอันนี้ก็ถ้าจะอธิบายรายละเอียดมันก็เยอะแยะไปหมดนั้นไหมเรื่องของทฤษฎีแต่ว่าเรื่องของปฏิบัติเมื่อสัมผัสแล้วมันก็จะรู้หรือว่าจะเข้าใจได้นะไม่เป็นลังเลสงสัยตรงนั้นนะฮะพอเข้าใจครับแต่ต้องมีอุเบกขาเป็นพื้นฐานนะฮะไม่ว่าพรหมหรือว่าการเจริญวิปัสสนาเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันต้องไปสัมผัสกันเพราะอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ฌานจะต้องเกิดขึ้นแต่พื้นฐานในการเจริญวิปัสสนาญาณก็เป็นขั้นตอนบางทีมันก็ต้องมีตัววิตกวิจารในการที่จะไปพิจารณานะฮะแต่ว่ากำลังของฌานที่มีจิตเป็นเอกคตาเป็นอุเบกขานั้นเป็นพื้นฐานทำให้มันหนักแน่นและแน่วแน่แต่ยังไม่ถึงตรงนั้นนิวรณ์มันยังไม่ดับไงพิจารณามันละไม่ได้มันไม่มีความแข็งพอ
ห็นไหมเมื่อไม่จิตไม่มีความแข็งปัญญายังไม่คมพอมันก็ตัดอาสวะกิเลสอันนั้นไม่ได้หรอกมันต้องมีทั้งความแข็งและความคมนี่คนยังไม่เข้าถึงอุเบกขาเนี่ยยังแสดงว่าจิตยังไม่แข็งพอไหมยังวอกแวกยังวันไหวเห็นไหมครับนั่นแหละแต่ทีนี้มันก็ต้องถอยอ่ะการถอยอารมณ์ให้มาพิจารณานั้นจนเป็นวิปัสสนานั้นมันก็อีกระบบหนึ่งอีแบบหนึ่งนะฮะอันนั้นก็เป็นขั้นตอนกันฉะนั้นก็ฝากไว้นะโยมนะแล้วก็เรียนรู้ไปนะไม่เข้าใจก็มาถามจะได้อธิบายให้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของพรหมเรื่องของอริยะบุคคลในสติปัฏฐานทั้ง4นั้นว่าสติปัฏฐานทั้ง4นี้เขาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อได้มรรคผลไปสู่นิพพานนั่นเองแต่พรหมนั้นก็ทำสมาธิก็เพื่อให้จิตใจสงบแต่ว่าบางทีเขาก็มีความปรารถนาเหมือนกันนะจะให้ไปบรรลุไงฮะใช่ไหมจะให้บรรลุบางทีเขาปรารถนาให้เป็นพรหมนะเขาไปเป็นพรหมได้เพราะจิตถ้าเป็นอุเบกขาแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดปรารถนาที่ว่าจะให้บรรลุนิพพานก็ต้องมาเจริญสติปัฏฐานทั้ง4อ่ะครับพระพุทธเจ้าท่านมาแนะนำแล้วทำให้ดูอะไรแล้วก็ไม่แนะนำให้อุบาสกอุบาสิกาหรือว่าภิกษุสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติด้วยการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นะเพื่อจะได้เจริญวิปัสสนานั่นเองครับครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมธนทนเจริญพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อท่านขอค่ะคือเพื่อนเขาส่งไลน์มาเขาบอกยายเข้าฌานกสิณสีก็ไม่เข้าใจคำว่าฌานกสิณสีเป็นไงจะดูทางทีวีฌานฌานหลวงพ่ออธิบายใช่ไหมฌานกสิณสีฌานสมาธิค่ะจ้ะค่ะค่ะถามแค่นี้แล้วค่ะจะดูในทีวีนะคะจ้าสาธุครับฌานกสิณสีครับผมโยมอยากเข้าใจว่าการเข้าถึงฌานกสิณสีเป็นยังไงมันก็เรื่องของกสิณสิบหรือว่ากรรมฐานบททุกบทในกรรมฐานสี่สิบใช่ไหมกสิณก็อยู่ใน40อย่างนั้นเหมือนกันครับแล้วก็เรียกกสิณสิบทีนี้การเข้ากสิณนี่มันจะเป็นรูปนิมุกนิมิตที่สร้างขึ้นมาอะไรขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสงบพอความสงบจริงๆเรื่องของสมาธิเนี่ยนะกสิณเนี่ยมันก็มีตัวเองแต่อุเบกขาเกิดขึ้นทางนั้นแหละในการพิจารณาถ้ายังไปติดอยู่ในมันยังมีตัววิตกวิจารมันยังไม่ดับสนิทนะฮะยังมีปรากฏยึดติดอยู่ในนิมิตนั้นมันก็ไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ได้แต่ว่ามันเป็นตัวอะไรฮะอุบายเพื่อจะมาสู่ภาวะของความสงบครับเพื่อให้เป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมที่จะได้เป็นปฐมมรรคปฐมฌานที่จะเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมปฐมกสิณเนี่ยต้องมารวมที่นี่หมดนะฮะครับจะขีดทิศขีดทางเห็นไหมไม่เช่นนั้นไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครนายกครับจากโยมตุ้ยเจริญพรใจโยมฮัลโหลฮัลโหลโยมตุ้ยอยู่ในสายไหมจ๊ะเดี๋ยวเจริญพรจ้าฮัลโหลโยมตุ้ยได้ยินไหมเอ่ยยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมอาสาตัดไปแล้วเนาะยังไงโทรเข้ามาใหม่เนาะยมตุ้ยจ้ะครับครับมีโอกาสครับหลวงพ่อขอโอกาสครับมีคำถามจะถามหลวงพ่อว่าในปัจจุบันเนี้ยครับหลวงพ่อนิโรธสมบัติเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าการเข้านิโรธสมาบัติถ้าใครทำได้มันก็ไปถึงที่ขั้นมันก็สามารถจะมีอยู่ทีนี้ส่วนใหญ่เราไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ว่านะฮะใครที่เป็นพระอรหันต์ที่ผ่านฌานผ่านสมาธิได้เจโตอภิญญาอะไรเงี้ยนะใช่ไหมครับแต่ทีนี้ผู้ที่เขาทำถึงขั้นตอนนั้นมันก็สามารถจะทำได้อะฮะสามารถจะทำได้เท่านี้โลดได้อะไรได้แต่ทีนี้เราไม่สามารถจะไปยังรู้ได้ว่าใครบ้างไหนบ้างอะไรตรงนั้นนะครับทีนี้ถ้าเราพูดเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไปสัมผัสอารมณ์ของสมาธิมีเนี่ยยังครับครับขอการหลวงพ่อครับมีโยมตุ้ยเข้ามาอยู่ในสายเจริญพรจ้าโยมตุ้ยใ
นมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปค่ะจ้าจ้าพูดได้เลยจ้าขอถามนิดนึงว่าการสวดมนต์เนี่ยระหว่างมีพระนำเนี่ยกับญาติโยมที่ไปกันเป็นร้อยเนี่ยสวดเร็วกว่าพระเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าคะคำถามเดียวเนาะจ้าจ้ามีอีกไหมไม่มีอะไรโอเคจ้ะครับโยมไปกับคณะโยมนะครับไปกับพระแล้วพระเนี่ยนำสวดสวดมนต์ทำวัดแต่ว่าโยมเนี่ยจะสวดไปก่อนพระไม่ฟังพระจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับมันก็ฟังดูไม่พออะไรเงี้ยนะถ้าเกิดอย่างนั้นถ้ากรณีถ้าพระมีรูปเดียวนำแต่ว่าโยมส่วนใหญ่สวดก็น่าจะยกให้โยมสวดกันไปนะพระไม่ต้องสวดเพราะว่าพระมีแค่รูปเดียวแต่โยมเยอะโยมเป็นร้อยไม่ใช่เหรอครับก็ให้โยมสวดไปเนี้ยให้โยมสวดไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปสวดแล้วโอ้โยมสวดล้ำหน้าพระไปแล้วอะไรแล้วมันก็ดูฟังดูไม่เพราะไงไม่ดูไม่ดีก็ต้องให้พระท่านให้โยมสวดไปที่จริงพระท่านก็น่าจะต้องเข้าใจตรงนั้นนะแต่ถ้ารู้สึกว่าสวดไม่ทันกันนะฮะหรือเป็นไปได้ก็ควรจะใช้ไม้นะครับหลวงพ่อไม่พระไม่งั้นก็ต้องให้พระคุณเจ้าท่านใช้ไม้เขาไม่ใช้ไม้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ดูเป็นการนะครับถ้าใช้ไม้ต้องเป็นผู้มีผู้นำอะแล้วก็ต้องซักซ้อมกันซะก่อนว่าต้องสวดตามผู้นำอะไรเงี้ยตามกันแต่ในกรณีที่โยมว่าถ้าเกิดว่าพระสวดไม่ทันโยมเร็วกว่าอะไรก็น่าจะยกให้โยมสวดกันไปนะพระก็สวดในใจไปแล้วกันแต่ทีนี้ต้องการให้พระนำใช่ไหมถือว่าพระนำก็แบบที่พระท่านว่าต้องใช้ไม้อะไรแล้วก็ตกลงกันซะก่อนว่าโยมต้องช้าๆไว้หน่อยตามพระนะโยมนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะตกลงกันได้คงจะไม่ยากเนาะใช่ไหมโยมคงไม่ยากเราต้องคุยกันได้อะไรเงี้ยมันก็จะฟังแล้วดูดีไงงั้นเดี๋ยวครีมันไม่เข้ากันไงครับเหมือนพระแต่ละวัดบางทีมาตรวจไม่เข้ากันไม่ได้ซ้อมกันไปก่อนนะครับไปกับคนละเรื่องเนอะเสียงสูงบ้างเสียงกลางบ้างเสียงต่ำไปมั่งอ่ะนะฟังไม่พอเลยใช่ไหมมันคนละคีย์กันใช่ไหมเยอะนะที่เป็นไปเคยไปสวดนะเมื่อกี้สวดเป็นภาษาบาลีตัดไปต่างวัดยังไงครับบางคนบางที่ก็ขึ้นเสียงซะสูงเลยบางคนก็ลากเสียงกลางไอ้นี่ลงเสียงต่ำบีกันไหมไปคนละเรื่องอ่ะโอแอโอแอนี่ก็สูงปี๊ดเลยอย่างเงี้ยดูพอไหมไม่พอใช่ไหมมันต้องปรับคลีให้เท่ากันใช่ไหมให้มันเสมอกันการเคลื่อนเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำนะแต่ทีนี้ต้องฟังผู้นำแต่ว่าผู้นำถ้าเกิดไปขึ้นเสียงสูงมากเกินไปพูดตามก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะตามไม่ได้ใช่ป่ะรับไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับวันนี้ต้องมาคุยกันก่อนมาซักซ้อมกันซะก่อนอะไรเงี้ยเห็นไหมจะได้เป็นความเข้าใจตรงนี้ฮะจะได้ตรวจเพราะอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะแต่เปรียบเทียบให้ฟังว่าการฟังให้เพาะก็ต้องมาซ้อมกันซะก่อนถ้ามีการซักซ้อมอะไรซักตรวจอะไรครับมันก็จะฟังดูดีหน่อยอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรนะโยมคุยกันได้อะไรเงี้ยทีหลังถ้าไปสวดกันบ่อยๆก็ปรึกษากับพระท่านน่ะนะครับควรจะใช้ไมค์หรือว่าถ้าไม่ใช้ไมค์ก็ต้องว่าตามพระหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าพระท่านสวดไม่ค่อยได้แล้วโยมสวดได้ก็ขอโยมขอโอกาสท่านเนี่ยพระท่านก็ไม่ต้องสวดก็ได้นั่งเป็นประธานเฉยๆก็ได้นะก็ไม่เสียหายอะไรเงี้ยใช่มั้ยใช่มั้ยแล้วแต่เนาะจ้าโยมตัวเองอยู่ในสายเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะจ้าค่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะจ้าทีนี้ก็พระมีหลายรูปฮะก็ฟังพระขออนุญาตว่าดิฉันเป็นผู้นำสวดอยู่ก็คนกันเป็นร้อยอ่ะจ้าทีนี้คนอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วคนนั่งติดกันเนี่ยก็จะเตือนคนข้างหลังว่า อย่าสวดเร็วกว่าพระฟังพระด้วยค่ะทีนี้โอ้โหเขาโกรธเลยเขามาหยิกดิฉันนะค่ะถึงแม้ดิฉันไม่ใช่คนพูดน่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าฉันผิดฉันก็ขอโทษนะโอ้โหสิเขาเลยหวังนี่ก็คนที่เพื่อนนั้นเขาบอกอย่าโกรธโอ้คนนี้โกรธคนไม่เป็นก็บอกต้องเขาคงปวดใหญ่ค่ะว่าเขาเสียงดังบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้พูดเลยเพียงแต่เขาเตือนว่าอย่าเสียงดังกว่าอย่าดังกว่าพระอย่าเร็วกว่าพระจ้ะเขาโกรธใจดิฉันเป็นคนรับฟังว่าเขาว่าใส่อารมณ์แต่ดิฉันก็เลยบอกว่าบอกว่าเป็นไรถ้าฉันผิดถ้าคิดว่าฉันผิดฉันขอโทษกันแล้วกันนะบอกเนี่ยค่ะอย่างนี้เราไม่ผิดหรือผิดคะเราไปตักเตือนเขาอย่างนี้ใช่ไหม
คนอีกคนหนึ่งที่นั่งข้างกันก็ตักเตือนครับค่ะมีคำถามอีกไหมจ้าโยมตุ้ยโยมตุ้ยมีคำถามมีแล้วค่ะขออนุญาตขอบพระคุณพระคุณเจ้าสองรูปค่ะจ้าจ้าจ้าสาธุครับการตักเตือนไปแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างครับพ่อผิดไหมค่ะนวัตกรรมไม่ที่ไม่ผิดเราเตือนในที่ถูกเพราะว่าถ้า ไปในลักษณะงั้นมันก็แบบที่ว่ามันก็ฟังไม่ไพเราะนะฮะครับไม่เสียงมันไม่เข้ากันนะฮะครับมันไม่เข้ากันก็ต้องเตือนกันก็ที่ถูกต้องแล้วที่ว่าเตือนไว้ต้องให้ตามพระไงว่าที่ไหนก็ต้องสวดมนต์ถ้าเกิดส่วนก็ต้องตามพระแล้ววัดทางทานนะตามพระไหมครับเออก็ต้องพระก็นำสวดก็ต้องว่าพร้อมๆกันนะฮะถ้าเกิดว่ากรณีอย่างเนี้ยก็ถ้าไปโกรธเราก็ไม่โกรธตอบไปเลยฮะเอาชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบเพราะว่าเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องอะคนโกรธก็เป็นทุกข์นะคนไม่โกรธก็เป็นสุขนะฮะใช่ไหมเราก็ต้องสารของสายเมตตาเขาเห็นเขาโกรธเรานะฮะโกรธเราเขาก็เป็นทุกข์นะฮะแต่เราไม่โกรธเขาแต่เราแนะนำให้เขาทำในสิ่งที่มันถูกต้องอะนะก็เป็นเรื่องดีเราได้ตรงนี้ฮะเราก็ไม่ต้องไปกังวลใจนะไม่ว่าเขามาโกรธเราจะทำให้เราไม่สบายใจเราให้อภัยเขาตอนนั้นมันก็จะจบอย่างนั้นแหละครับมันจบมันยุติอยู่แค่นั้นเองแต่เขาไม่ยุติแล้วนี่เขาก็จะอะไรไม่สบายใจเองอะนะครับเราไปโกรธเขาว่าไม่สบายใจอะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมใต้ติ่งเจริญพรใจโยมการนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองเจ้าค่ะจ้าอันนี้ลูกมันนี่เร็วเมื่อกี้นิยมได้ยินถามเรื่องการเข้านิโรธสมาบัติจ้าปัจจุบันนี้ยังมีไหมโยมก็ฟังจากหลวงพ่อวันนั้นก็พอดีมีสายโทรเข้าก็ยังฟังไม่ชัดแล้วก็อยากทราบว่าการเข้านิโรธสมาบัตินี้คือการทำอย่างไรบ้างแล้วก็การที่การเข้าห้องของพระนะเจ้าค่ะจ้าการปฏิบัติอย่างไรถึงเรียกว่าการเข้าห้องที่แบบว่าพระอยู่ในห้องไม่เลยออกมาในการปฏิบัติถ้าเป็นโยมธรรมดาทั่วไปนี่ก็สามารถทำได้ใช่ไหมเจ้าคะถ้าอยู่ในภาวะที่ทำได้อยากให้พระอาจารย์ช่วยบอกวิธีการทำการเข้าห้องโดยคร่าวๆแล้วก็การเข้านิโรธสมาบัตินี่ยังมีอยู่ไหมและคือการทำอะไรแล้วก่อนอื่นนะเจ้าคะเดี๋ยวจะให้หลานช่วยสวัสดีนะเพราะว่าเข้าฟังกันอยู่เจ้าค่ะจ้ะเอาเร็วๆลูกจ้ะมรดกการเจ้าค่ะเร็วๆจ้ะมรดกการเจ้าค่ะจ้ะสาธุมรดกการเจ้าค่ะจ้ะค่ะเจ้าหลานๆที่ชอบฟังอยู่ด้วยนะจ้ะอนุโมทนาได้ยังไงหลานๆก็ฟังอยู่แล้วก็ได้ฟังพระท่านเทศทุกวันก็ทำให้จิตใจหลานๆดีขึ้นก็ขอบคุณรายการธรรมะสว่างใจแล้วก็พระอาจารย์ด้วยโดยเฉพาะหลวงตาหลวงตาเจ้าค่ะถ้ายังไงก็ขอให้พระอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยนะเจ้าค่ะตามนมัสการลาจะฟังธรรมที่อยู่นั้นเจ้าค่ะจ้าสาธุอนุโมทนาครับหลวงพ่อเป็นหลวงตานะเอาครับนิโรธสมาบัติครับหลวงพ่อคือการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยยังมีอยู่ไหมแล้วก็ถึงระดับไหนขั้นไหนถึงจะสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ครับแล้วก็คำถามต่อไปเอาทีละคำถามก่อนไหมครับก็ถ้าแบบที่ป้าบอยบอกถามไปว่าผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติต้องตั้งแต่พระอนาคามีที่ได้ฌานเห็นไหมครับได้ฌานสำเร็จโดยที่การที่ว่าได้อภิญญาที่ว่าได้เจโตอะไรประเภทนั้นอ่ะนะอันนี้ถ้ามาจากสมาธิโดยตรงแล้วสามารถจะเข้านิโรธสมาบัติได้เพราะว่าผู้ที่เข้าฌานมีฌานเป็นพื้นฐานนะฮะจะระงับดับเวทนาได้ไงครับจะระงับดับเวทนาสมาธินี่จะไปข่มทำให้เวทนาทางกายนี่มันดับไปเพราะว่าผู้ที่เข้านิโรธเนี่ยจะเป็นพระอนาคามีที่พูดง่ายๆได้ฌานแล้วเนาะก็สามารถจะเข้านิโรธได้7วันโดยที่ไม่ขยับขยื่นเลยครับใช่ไหมที่เราเคยพูดให้ฟังว่าเอาไปมือไปอังที่ลมหายใจครับภายนอกไม่มีเลยเหมือนกับคนตายแล้วไงนั่งก็จะตัวแข็งหมดไม่คลายหนักไม่คลายเบาไม่ฉันก้าวเพราะว่าอะไรท่านฝึกมาทางเรื่องของตัวฌานหรือว่าตัวสมาธิอย่างเข้มงวดอะไรเงี้ยครับอย่างอุกฤษอะไรประเภทเนี้ยครับเห็นมั้ยจนได้ฌานได้สมาธิจนไปเจริญวิปัสสนาญาณขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีตรงเนี้ยซึ่งถ้าพระอรหันต์ถ้าเป็นสุขวิปัสสโกที่ว่าเจริญวิปัสสนาแล้วเป็นพระอรหันต์ทำไม่ได้หรอกครับเพราะไม่มีฌานตรงนี้ไงครับ
ไม่สามารถจะทำตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แต่คุณพิเศษอย่างนี้ไม่มีครับมันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้แหละครับครับขอการหลวงพ่อครับแล้วจิตของท่านที่ท่านเข้าอยู่ช่วงตอนนี้ครับจิตของท่านจะไปอยู่ที่ไหนดับหมดเลยตรงนั้นนะครับมันก็ได้ดับหมดรู้มีแต่ความรู้แต่ว่ามันก็ดับไม่รู้ว่าเรื่องภายนอกไม่สัมผัสอะไรตรงนั้นทั้งนั้นเลยคือการเข้านี่คือทุกอย่างต้องหยุดหมดใช่ไหมครับลมหายใจการกระทำลมหายใจมีใช่ลมหายใจมันมีแต่ภายในภายนอกเหมือนมันไม่มีลมภายในมันมีไงฮะคือต้องอยู่นิ่งๆเลยมันอยู่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรไม่เข้าห้องน้ำไม่เข้าอะไรไม่มีเลยตรงนั้นก็ต้องอย่างนั้นคือนิโรธจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่นิโรธที่เขาทำปัจจุบันที่เขาทำอะไรกันไม่ใช่แบบนั้นแล้วฮะแต่นั่นมันก็ต้องมีสมาธิที่แก่กล้านะครับก็คือก็ดูที่ว่าสมัยที่นางสัมมาวดีอดีตชาติเนี่ยที่ไปเผาพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้านี่เข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่นั่งอยู่ใช่ไหมครับไอตัวเองนั่นหนาวจะไม่ไปอาบน้ำในแม่น้ำแล้วก็เอามาไฟก่อไฟผิงใช่ไหมครับทีนี้ไฟก็ไหม้ลามไปเห็นอ้าวพระปัจเจกับพุทธเจ้านั่งอยู่นี่เสียชีวิตแล้วมั่งนั่งตัวแข็งอยู่อะนึกว่าตัวเองเนี่ยไปเผาทำให้พระเจ้าพุทธเจ้านี่พระราชาหรือว่าชาวบ้านเขาศรัทธากันเนี่ยกลัวจะต้องถูกลงโทษใช่ไหมครับก็เลยให้บริวารเนี่ยมาช่วยกันหาฟืนมาเผาให้ไหม้ไม่ให้มอดไหม้ไม่ให้มีซากเลยกลัวความผิดนะฮะเห็นไหมเผาเท่าไรเผาเท่าไรพอเผาไฟลุกทั่วหมดแล้วก็กลับบ้านกันเองกลับบ้านนึกว่าหนึ่งก็ตายแน่หนึ่งก็ตายอยู่แล้วใช่ไหมนั่งตัวแข็งไม่ขยับไปเยื่อนเลยแต่หลังจากนั้นมาภายใน7วันพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ออกจากนิโรธสมาบัติก็เดินไปเฉยเลยไม่เป็นไรไฟก็ไม่ไหม้ด้วยแต่ด้วยเศษกรรมที่จะเจตนาหรือไม่เจตนาตรงนั้นน่ะก็ทำให้มีวิบากกรรมจนมาเป็นพระนางสุตตมาวดีกับบริวารที่เคยเป็นอดีตรับใช้ของตัวเองในสมัยก่อนนะใช่ไหมในอดีตชาติถูกนางมคันธยาให้ญาติของตัวเองเผาไฟตายทั้งเป็นนะฮะในปราสาทนะฮะพุทธเจ้าก็เล่าความเป็นมาของนางสัมมาวดีทำไมต้องถูกเผาไฟทั้งที่เป็นอริยะบุคคลเป็นโสดาบันแล้วอันนี้เราคร่าวๆนะพอเข้าใจนะนั่นเพราะว่ากรรมแต่นั้นพระเข้านิโรธสมาบัติจริงตัวแข็งหมดใช่ไหมนึกว่าเป็นคนตายใช่ไหมนั่งตายแข็งแล้วโอ้โหไปจุดไฟเผาอ้าวมาเจอนั่งตัวแข็งแล้วตายแล้วเอาไฟมาสุ่มแล้วจะได้เพื่อให้อะไรไปขี้เถ้าเลยใช่ไหมที่ไหนได้ฮะไม่เป็นใช่ไหมครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อขออากาศครับโยมถามว่าการเข้าห้องการปฏิบัติของพระเนี่ยมีการประพฤติปฏิบัติยังไงบ้างที่ระหว่างอยู่ในการเข้าห้องการปฏิบัติแล้วถ้าอย่างโยมๆเนี่ยศีล8หรือว่าศีล5เนี่ยจะสามารถทำได้ไหมแล้วจะมีวิธีการทำได้อย่างเหมือนกับพระคุณเจ้าหรือเปล่าสามารถทำได้เมื่อก่อนนี้วัดสังฆทานนี้สมัยก่อนนี้ก็มีญาติโยมที่เป็นครูเป็นอาจารย์อยู่ห้องวิปัสสนาก็มีเข้าห้องเหมือนกันก็มีครับผมยังเคยเป็นอาจารย์ที่สอนแทนหลวงพ่อถนองเมื่อหลวงพ่อถนองไม่อยู่ก็ใกล้ๆไปสอบอารมณ์นะฮะทั้งพระที่อยู่ห้องวิปัสสนาเมื่อก่อนนี้มีทั้งพระอยู่ห้องวิปัสสนาแล้วก็มีโยมมาอยู่ด้วยนะแม่ชีก็มีแม่ชีก็หลายท่านที่เข้าห้องผมก็ยังเคยเป็นอาจารย์สอบอารมณ์อยู่เลยทีนี้การเข้าห้องวิปัสสนานั้นเขามีกฎที่ว่าไม่ให้อ่านไม่ให้เขียนไม่ให้พูดให้ดูอ่านจิตอ่านความคิดอ่านรายบทในแล้วก็เจริญสติปัฏฐานทั้ง4ตลอดดูจิตทั้งวันอย่างเดียวฮะดูจิตอย่างเดียวดูจิตนะฮะดูอริยบทดูจิตดูเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะกำหนดโดยไม่เข้าจะให้กำหนดหนอฮะครับให้กำหนดหนอจะขยับขยื่นเรื่องตัวนี่ก็ต้องกำหนดหนอหนอคือตัวสติไงครับตัวใหญ่จะใช้มาทางอะไรของอะไรฮะของศรีสยาดอหลวงพ่อศรีสยาดอที่พม่าไงครับโดยมากเขาจะใช้แบบเจ้าคุณเทพสิทธิมุนีที่วัดมหาธาตุกันนะห้างไงครับซึ่งหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งวานก็เคยไปเรียนไปสอบที่นั่นเหมือนกันครับสอบเพราะหลวงปู่ก็ไปสอบกับตอนนั้นท่านยังเป็นเจ้าคุณเทพสิทธิมุนีอยู่ฮะที่สอนหนอเรียงหนอท่านก็หลวงพ่อเทพนี้ก็รับรองให้ครับเพราะหลวงปู่ทั้งวานท่านไม่รู้หนังสือใช่ไหมครับทีนี้ท่านไปปฏิบัติท่านบอกผ่านอารมณ์ผ่านอารมณ์ใช้ได้ครับถูกต้องอะไรเงี้ยครับท่านก็รับรองให้เงี้ยครับทีนี้ที่อยู่ห้องก็ต้องการเพื่ออะไรฮะเพื่อไม่ให้อย่างหนึ่งอยู่เดียวๆผู้เดียวค่อยอ่านจิตอ่านความคิดอ่านอริยบทกำหนดเวทนาทุกเกิดทุกดับมันเป็นรายละเอียดที่เห็นชัดกว่าการที่อยู่ข้างนอกเราคุกคีด้วยบุคคลอะไรพวกนี้นะอยู่กันหลายๆเนี่ยอันนี้ก็ไปดูอริยบทของตัวเองดูทุกเกิดทุกดับจิตให้อยู่กับกายเบื้องต้นอาจจะอยู่เฉพาะห้อง
ต่อไปก็มาอยู่ในตัวอย่างเดียวไม่ให้ออกไปนอกห้องครับเดี๋ยวเพื่ออะไรให้จิตอยู่กับปัจจุบันครับอยู่กับสังขารร่างกายอยู่ในขันธ์ทั้ง5เนี่ยครับอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราดูตรงเนี้ยดูไปเรื่อยๆกําหนดไปเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยเพราะต้องการให้วีรเจตนามีความเพียรที่ต่อเนื่องกันไงครับเวลาเขามีกฎก็ให้อะไรนอนได้ไอ้หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วอย่างมากตีสี่ก็ต้องตื่นขึ้นมาภาวนาแล้วกลางวันก็ไม่ให้หลับครับให้ดูเวทนาทางกายหรือว่าทางจิตอยู่อย่างนั้นปฏิบัติต่อเนื่องรู้สัมพันธ์กันที่สำคัญแล้วก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องอ่านไม่ต้องเขียนไม่ต้องสวดมนต์ครับครับขอการหลวงพ่อครับช่วงแรกๆนี่ควรอยู่นานสักเท่าไหร่แล้วแต่ฮะธรรมดาเนี่ยก่อนที่อยู่ต้องวิปัสสนาเขาก็มาปฏิบัติข้างนอกเก็บอารมณ์ที่เดี๋ยวนี้เรายังมีอะไรไปอะไรเข้ากรมเข้าคอร์สอะไรก่อนใช่ไหมยังมีอยู่ใช่ไหมนั่นไปฝึกนะพื้นฐานซะก่อนครับแล้วก็มาหัดอยู่เดียวๆผู้เดียวซะก่อนอะไรก่อนที่จะอยู่ห้องสามวันเจ็ดวันใช่ต้องมาฝึกประมาณซะก่อนนะครับจะดีเป็นพื้นฐานเมื่อก่อนนี่มีวัดต่างๆเนี่ยพระก็อยู่ห้องแล้วก็แม่ชีโยมชีแล้วก็โยมอุบาสกอุบาสิกาก็มีที่อยู่ห้องแล้ว7วันบางครั้งเข้าเป็นเดือนบางคนแม่ชีนี่เข้าเป็นปีๆหลายๆปีก็มีเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีห้องน้ําในตัวมั้ยครับหลวงพ่อมีห้องน้ําในตัวไม่ให้ออกไปข้างนอกมั้ยครับก็คือกินเดินนอนนั่งก็อยู่ในนั้นเลยจะกลัวก็อยู่ที่นั้นให้แล้วก็ห้องวิปัสสนาหรือห้องสมาธินี่ก็ต้องมีที่เดินจงกรมรอบนะฮะก็คือให้มีพื้นที่สําหรับการเดินของเราด้วยใช่มีพื้นที่เดินจงกรมด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกไงครับแล้วถ้าเป็นของโยมเนี่ยครับพอถ้าอย่างโยมเนี่ยควรเข้าสักกี่วันมันก็แล้วแต่ไม่แน่เสมอไปนะฮะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเข้า7วัน7วันหรือว่าเป็นเดือนก็จะมีความรู้ความเข้าใจมันคือว่าอะไรบารมีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะบางคนรู้เร็วบางคนรู้ช้าอะไรเงี้ยไม่เสมอไปครับครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมชื่นสุคนเจริญพรใจโยมการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะจ้าเด็กเรียนถามหลวงพ่อว่าความหลงค่ะพระจ้าความหลงเป็นยังไงคะความหลงค่ะแล้วก็การที่กำจัดจิตที่จิตตกค่ะจ้าจิตตกที่ห่อแบบว่าเกิดสภาแบบบ้านมีของเยอะๆมากเลยค่ะแล้วทำให้รู้สึกโมโหทำความสะอาดยากทำให้จิตตกมากเลยค่ะกับน้ำสการนะคะกับขอบคุณค่ะน้ำสการนะคะจ้าครับคำถามแรกความหลงครับหลวงพ่อความหลงคืออะไรเป็นยังไงมีของเยอะๆนั่นก็หลงเหมือนกันนะฮะหลงสมมติหลงในสิ่งของแต่หลงในสิ่งของหลงสมมติที่ว่าเบื่อที่ว่าอะไรเบื่อก็ว่าแบบดูแลรักษายากแบบขยะเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคนทุกวันนี้บางทีเราก็เตือนนะบอกว่าโอ้โหไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรเนี่ยโอ้นั่นก็ใช่อันนี้ก็ชอบแต่ทีมันไม่ได้ใช้หรอกเก็บแล้วก็โหเยอะแยะไปหมดของอยากย้ายก็เกาะที่ทำความสะอาดยากอะไรเนี่ยมาบ่นโอ้โหของเยอะไปหมดอยากย้ายเกาะทิ้งไปหมดเลยดูแลรักษาไม่ไหวก็นั่นเขาเรียกว่าหลงที่ว่าโยมว่าหลงแม้แต่เรื่องอย่างนี้ก็หลงสมมุติไงครับเมื่อหลงว่าสมมุตินี่เพิ่มสมมุติไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้อุปทานมากขึ้นไหมทุกเพิ่มขึ้นป่ะครับพระพุทธองค์ทรงให้อะไรลดสมมุติใช่ไหมครับต้องให้หมดสมมุติเลยใช่ไหมครับที่เราไปเพิ่มสมมุติกันเรื่อยๆเรื่อยเพราะอะไรความเจริญทางวัตถุอะไรเทคโนโลยีแล้วก็เพิ่มก็ไปเรื่อยๆจะเอาความสงบตรงไหนฮะปรุงแต่งกันเรื่อยปรุงแต่งมากๆคาร์บอนไม่ตกใช่ไหมครับยึดมั่นถือมั่นมีอุปทานเป็นยังไงเนี่ยโยมนี่พูดกันตรงประเด็นเลยใช่ไหมก็เรียกว่าหลงสมมุติมีแต่เพิ่มสมมุติไม่พยายามที่จะลดสมมุติให้มันน้อยลงมันก็เหมือนกับอะไรหนักขึ้นใช่ไหมหนักขึ้นเหมือนคนอะไรเพิ่มความหนักไปเรื่อยๆมันหนักไปแล้วหนักใช่ไหมถ้าเอาออกไปทีละชิ้นละชิ้นเป็นไงเบาหลงป่ะเบาทำไมพุทธเจ้าทรงตรัสให้พระมีบริขารแปดนะฮะเพราะอะไรเพื่อไม่ให้ยึดลดสมมติไหมลดสมมติป่ะลดสมมติโอ้แต่อยู่ในบ้านในเรือนในรั้วในวังสมมติมันเยอะมากเกินนะใช่ไหมหนักไปนะก็เลยต้องลดกันนะแต่ทีนี้ถ้ามันมีสมมติมากๆเราจะทำยังไงฮะโดยที่ว่าเราไม่ไปอุปทานกับสมมตินั้นนะเราจะทำอย่างไรฮะถ้ามันปลงปล่อยวางโอ้ยนั่นก็
ป็นเครื่องอำนวยสะดวกเป็นเครื่องใช้แล้วก็ไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยนะฮะเป็นในของที่ใช้โดยส่วนรวมนะฮะที่จะอุปโภคบริโภคโดยส่วนรวมไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนตนนะฮะอันนั้นมันก็จะลดสมมุติและทำให้ละสมมุติได้ใช่ไหมนั่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราอันนี้เหมือนโยมที่พูดใช่ไหมโยมโอ้โหนี่ของเราทำไมมันเยอะจังซื้อมาเต็มบ้านไปหมดเลยนะฮะต้องมาเก็บมางำต้องมาทำความสะอาดอะไรกันเยอะแยะไปเลยวันทั้งวันเนี่ยนะมัวแต่ดูสิ่งของที่สมมุติมาไว้เท่านั้นเนี่ยที่ใช่ที่ชอบแต่ทีนี้ที่ชอบมันใช่ไหมฮะเพราะเราไม่ใช้จะถือว่าใช่ไหมไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมมันชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่ ไอ้สิ่งที่ใช่กับไม่ชอบอะไรฮะลงตัวไหมมันเป็นลักษณะอย่างนั้นก็นี่แหละมนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้โยมเพราะนั้นก็ไอ้คนอื่นก็ดูแลรักษาไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้เลยนะโยมนะสละออกไปบ้างนะเดี๋ยวถ้าเกิดไปอะไรไปแบ่งปันมันก็ได้นะครับบริจาคเกินไปอ้างมีนะที่วัดโยมก็มาถวายวัดก็มีนะถ้าของอะไรมันเกินความจำเป็นไปถ้าวัดใช้ได้ก็เอามาเลยหรือว่าแบ่งปันบ้านอื่นที่เขาขาดแคลนอะไรเงี้ยนะถ้าพอให้ได้อะไรเนี่ยเราก็ให้ไปเนี่ยมันก็จะสบายใจใช่ไหมมีความสุขมากขึ้นนะเราจะรู้จักการแบ่งปันของเรามียากมีมากแล้วเกินความจำเป็นแล้วนะครับเห็นไหมต้องมาลำบากในการที่มาดูแลและรักษามากมายเหลือเกินอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่จะอะไรไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ค่อยมีแล้วมีแต่เวลาที่จะต้องมาดูสิ่งของอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็อะไรทำให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่หรือว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเนี่ยไม่ค่อยเกิดคุ้มค่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ไม่ได้ว่าโยมนะโยมนะอย่าจะมาว่าแหมหลวงตานี่ดูสินะตีเปรียบเทียบให้ฟังอะไรเงี้ยนะแต่มันมีนะโยมมีเยอะด้วยที่เป็นอย่างนั้นเขาว่าบอกว่าโอ้โหไปห้างสรรพสินค้านั่นก็ใช่อันนี้ก็ชอบแล้วว่าก็ใช้หรือเปล่าไม่จริงไม่ได้ใช้หลวงพ่อเก็บไว้ต้องดูแลรักษาเยอะไปหมดเลยนะแต่ไปถึงห้างเขาโปรโมทนะฮะโปรโมทสินค้าเนี่ยโอ้โหทันสมัยนะมีไว้ดีนะอะไรเนี้ยก็ธรรมดาสินค้าเขาต้องการที่จะขายใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของเขาก็มีอาชีพที่ต้องโปรโมทสินค้าถ้าขายไม่ได้แล้วก็จะอยู่ได้ไงห้างอ่ะมันต้องโปรโมทให้นะครับไอ้คนขาดสติจะได้ไปใช้สตางค์ไงทีถ้าไม่ลองก็วางกระเป๋าแล้วมาเศร้าทีหลังแล้วเนี่ยฮะใช่ไหมเอ๊ะกระเป๋าสตางค์มันหายไปไหนหมดละบอยนะอยู่กับวัตถุอยู่กับวัตถุหมดเออหมดเวลาครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าในวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อติชมและแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ครับนิมนต์หลวงพ่อครับอวยพรให้พรกับญาติโยมสักหน่อยครับก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีและวิทยุจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต